วันนี้วันที่22แล้ว เดือนมกราคมนะปี2559ท่านมาจัดอบรมที่นี่เป็นปีที่ ที่เท่าไหร่นะปีที่สามที่สี่นะจำไม่ได้สวนธรรมบุษบาอำเภอปากท่อที่นี่ปากท่อนะใกล้ๆกับสวนพึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่ที่นี่ก็รู้สึกว่าจะมีคน ปฏิบัติธรรมเยอะพอสมควรเพราะมันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะมันอยู่ใกล้ๆต่างเราก็มาปฏิบัติคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนมีปัญญามันมีการศึกษาสูงจะเป็นคนมีเหตุมีผลการปฏิบัติธรรมก็เหมือนเขาเข้าใจได้ง่ายอ่ะแต่ถ้าบ้านนอกก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีถ้าจะสังเกตดูนะการปฏิบัติธรรมก็จะมีอยู่ในชนปัญญาชนนั่นเองแต่ตื้นๆก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านทั่วๆไปจะอยู่กับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมเหมือนกันน่ะแต่เป็นขนบธรรมเป็นวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสัจธรรมจะคนอ่านกันนะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท่านเขาอยู่กับวัฒนธรรม อยู่กับความเชื่อแบบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆแต่นี่เป็นเรื่องของการค้นหาสัจธรรมเนี่ยอาจจะเรียกว่าค้นหาก็ได้หรือไม่ค้นหาก็ได้เพียงแต่เราเอาสิ่งที่ไม่สัจไม่ใช่สัจจะคือเอาสมมุติออกจากใจสัจจะก็ปรากฏเองโดยธรรมชาติอันเนี้ยคือจริงๆธรรมะมันมีอยู่แล้วความสบายมันก็มีอยู่แล้วความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วคือธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่ความสบายธรรมดาสบายใจธรรมดาไล่ลงไปตั้งแต่สบายใจในระดับที่การบ่มเพาะสติปัญญานำไปสู่ความเป็นมรรคเป็นผล คือก่อนหน้านั้นก็จะมีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีสมาธิคนมีจิตมีสมาธินี่ก็มีความสุขระดับหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่ามีปัญญาเลยฌานสมาบัติไปมีปัญญาปมเพาะจิตเกิดการหลุดพ้นยิ่งมีความสุขยิ่งพบสัจธรรมที่ลึกซึ้งเข้าไปเดี๋ยวนี้สัจธรรมสัจธาตุไม่ปรากฏกับจิตเราเพราะว่ามันมีกิเลสมีฝ้าไปบังมีไฟมีฝ้าไปบังเหมือนก้อนเมฆบังแสงอาทิตย์แบบนี้ใจที่สุขสว่างธรรมชาติที่ปกติก็มีอยู่ในใจเราแต่เขางอกมาไม่ได้เขาฉายแสงมาไม่ได้เขาสว่างมาไม่ได้สังเกตดูเวลาคนได้อารมณ์เนี่ย มันเหมือนกับเขาเลื่อนอะไรไปสักอย่างอะเลื่อนจิตเลื่อนใจเลื่อนไปเลื่อนมาหยุดๆมันก็ฟุกอะเจริญสติเลื่อนปลุกไปตรงที่เขาปล่อยวางหรือทำตอนที่จิตเขาว่างเนี่ยมันจะสว่างวาบออกมานิดนึงแล้วมันก็โล่งๆแต่สภาพเกิดเลื่อนมาปิดเหมือนเดิมจริงๆไอ้ภาวะแบบนี้มันมีอยู่แล้วในใจคนเพียงแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะหลงทางอะหลงไปลงมาเอ๊ะเมื่อกี้ก็ดีอยู่เนี่ยทำไมถูกปิดอีกละเนี่ยเราก็เดินไปเดินมาแล้วก็หายอีกถ้าหลงดีใจหลงเสียใจหลงชอบหลงชังจิตอันนั้นก็ถูกปิดอีกอย่างเงี้ย
จริงๆมันมีส่องสว่างอยู่ในเราอ่ะมันจะสว่างมันจะวาบขึ้นมาอยู่มันจะโล่งออกมาอยู่มันจะโปร่งมันจะใสอยู่แต่ว่ามันถูกปิดบังอ่ะวันๆหนึ่งเราอยู่กับความคิดตลอดเลยทีนี้ความคิดความอยากความปรุงแต่งเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ประกายส่องสว่างนั้นมันไม่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเวลาเดินไปสอบอารมณ์เนี่ยวันนี้ไปทางโยมผู้หญิงพรุ่งนี้ว่าจะไปทางโยมผู้ชายนะขนาดเดินทางผู้หญิงนี่ก็โอ้ยเมื่อยแล้วเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันเยอะโยมผู้ชายนี่ไม่รู้จะไปตามเอาที่ไหนมันไกลแต่ละคนแต่ละที่ก็ดีนะที่วันนี้บอกให้ก่อนพรุ่งนี้มันจะได้ตั้งตาทำนะมันไม่กล้าหลับเพราะท่านจะมาตรวจกูคือถ้าเราต่อสู้แค่ว่าเราปัดความง่วงออกปัดความคิดออกปัดออกจากใจเราเนี่ยจริงๆใจที่ส่องสว่างมันมีอยู่ข้างในอ่ะบางคนได้สว่างน้อยๆโล่งๆน้อยๆออกมาก็ยังดีบางคนได้แต่ไม่ได้อะไรได้แต่ความคิดกลับไปกูจะไปทำอะไรวะทำการทำงานทำโน่นนี่โครงการ800ได้มาน่ะนะก็นึกว่าอันนั้นคือปัญญากลับไปดิกูจะเห็นงานอันนั้นกูจะทำงานอันนี้กูจะมีโครงการอันนั้นโครงการอันนี้คิดมาหมดได้เยอะกลับไปตอนเย็นนี่ไปจดบันทึกไว้ออกไปลดความตายพอดีไม่ได้ไปทำเลยก็มีนะงั้นอย่าไปอยู่กับอดีตดิอยู่เอาอนาคตมันไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวนี้เรากำลังหาสมาธิเดี๋ยวนี้กำลังจะปัดพวกนี้ออกและอย่าให้มันมาปิดบังอย่าให้มีความคิดอะไรกลับเข้าไปนี่อย่าไปบันทึกอะไรนะในห้องนะไม่บันทึกอะไรว่าได้อะไรคิดอะไรได้นี่ให้เฉยกับมันถ้างั้นความคิดอันนี้มันจะประทับอยู่ในหัวสมองเราอะคือให้มันว่างๆให้ได้เพราะว่าเราจะมาจับปลาตัวใหญ่ไม่ใช่มาหาเก็บความคิดเล็กๆน้อยๆพวกนี้บันทึกอันนี้กูกลับไปนี่กูจะเป็นลงอันนั้นลงอันนี้โอ้ยไม่ต้องจะไปยุ่งกับมันนะเฉยๆไว้เพื่ออะไรเพื่อจะเอาปลาตัวใหญ่เนี่ยนะอันไหนมันเหลือกลับบ้านก็ไปว่ากันใหม่ระยะอยู่ที่นี่ใครๆเรากำลังให้เหยื่อมันอยู่มันจะกินเบ็ดเราไหมถ้าเราไปกระตุกไปคิดไปเขียนไปขีดเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมานั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันรู้สึกเฉยๆไว้กลับเข้าไปนี่อย่าไปคุยธรรมะธรรมโอกับคนโน้นคนนี้พอคุยไปคุยมาแล้วอินทรีย์อ่อนเขาพูดนั้นให้เราอันนี้ให้เราเนี่ยเราเอามาคิดนอนไม่หลับแล้วไปเดินจงกรมเอาความคิดเขาเนี่ยคำพูดเขาไปคิดอีกเลยไม่ได้อะไรดังนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคุยกับคนอื่นเขาแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะไปคุยรบกวนคนอื่นเขาถึงเวลานอนนอนเลยถึงเวลานอนเลยนะถึงเวลาหลับหลับเลยเวลาตื่นตื่นเลยอย่าไปสนใจใครเวลานอนเราก็พยายามกำหนดรู้ระลึกรู้คือทำให้มันต่อเนื่องในทุกอิริยาบถเอาทบทวนการปฏิบัติธรรมนะมาที่นี่เรามาเจริญสติปัฏฐานเจริญสติสติเป็นเครื่องมือในการค้นหาชีวิตเราเองสติเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเรามีกายมีจิตกายนี่เรารู้ธรรมชาติมันอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้แต่จิตนี่มันวิจิตพิสดารเนี่ยมันมีความคิดสลับซับซ้อนจึงเรียกมันว่าจิตจิตมีหน้าที่รับอารมณ์ในตัวจิตเนี่ยมีสภาวะเกิดอาการอยู่5อย่างเขาถึงเรียกว่าขันธ์5เกิดรูปขึ้นมารูปแวบขึ้นมาในจิตเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดชอบเกิดชังขึ้นมาเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดสัญญาเกิดความจำเกิดสังขารความปรุงแต่งเกิดวิญญาณเกิดการรับรู้ขึ้นมาพวกนี้นี่มันจะไหลเข้ามาในหัวเราเขาเรียกว่าขันห้าขันก็คือเหมือนขันนี่แหละเหมือนขันตักน้ำเนี่ยแต่นี้มันเป็นขันที่สำหรับใส่อารมณ์ห้าชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตเราทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาจริงๆในขันห้านี่มันเกิดแล้วมันก็ดับมีไหมความคิดอะไรเกิดแล้วไม่ดับมีไหมดับหมดแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับไอ้ที่เราคิดในทางจงกรมมันยังตามมาอยู่ไหมมีไหมหรือดับหรือยังดับแล้วนะเห็นไหมที่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ตอนเราเดินจงกรมมันเมาความคิดไง
เมาความคิดเดินกลับไปกลับมาเหมือนไก่ตอดตดเขาว่าคือมันมีจริงนี่ซับพุ่นซับพีคือมันมีจริงคือดมดมคือเหม็นๆหอมๆอยู่แถวนี้ที่ซับปุ๊บปุ๊บปักอยู่ในอากาศไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆนะแต่เราก็สารวนอยู่นั่นแหละมันคิดกันมาโอ้บางทีก็น้ำหูน้ำตาออกนะพระพุทธเจ้าบอกความคิดทั้งหลายเป็นอนัตตานะไม่มีนะมันเกิดมาอย่าไปเมามันนะนะมันเมามันไปคิดกับมันไปปรุงแต่งมันเหมือนความฝันเนี่ยความคิดทั้งหลายเหมือนหยดน้ำตกลงมาในฟองอากาศตกลงสู่พื้นดินแล้วมันก็แตกกระจายสว่างวับดับไปเป็นฟองน้ำตกปุ๊บแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยเหมือนฟองสบู่ไปนั่นแหละแต่เราหลงก็ไปเสวยทุกฟองคิดอะไรขึ้นมาเราเข้าไปอยู่ในความคิดหมดเลยนะกลายเป็นความรักความชังความชอบถูกใจดีใจเสียใจเมาความคิดตลอดความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากไม่ใช่ความจริงเลยนะมันก็ดับเห็นไหมไม่ได้มาด้วยสักอันพอมาถึงตอนนี้ไม่มาไม่มีเลยเพราะอาบน้ำก็หายหมดแล้วมีอะไรถามว่าเป็นไงวันนี้โอ้ยไม่รู้คิดอะไรสับเป็ดสับปัดทางเหนือเขาเรียกนะคือมันไม่รู้คิดอะไรมันเยอะจังไงได้เป็นเรื่องเป็นราวบางคนบ้าอีกต่างหากนะพอมันคิดเอากระดาษมาจดอีก ดูดิจดอันนั้นจดอันนี้โอ้ยกูไม่เคยคิดได้ดีป่านนี้นะอะไรวะนะอย่าไปจดมันอย่าไปทึกอะไรมันอย่าไปบันทึกอย่าไปขีดไปเขียนเรากำลังแสวงหาสัจธรรมคือเราจะให้มันลืมจะให้มันหลุดออกให้หมดอันนี้อย่าไปจำอะไรมันนะแต่ทางโลกเนี่ยเขาต้องจดต้องบันทึกสุจิปุริวินิมุตโตกระดังโซบันดิโตภเวสุฟังจิจินตนาการปุถามลิเขียนฟังพูดคิดเขียนหนึ่งถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยกระทั่งโสบันดิโตภเวถ้าไม่คิดอย่างเงี้ยจะไม่เป็นบัณฑิตนะเขาว่าอันนี้เขาไม่ให้ใช้แบบนั้นอันเนี้ยบัณฑิตทางธรรมคือรู้เฉยๆเป็นผู้ดูคือจะเอาปรมัตถสัจจะนี่จะไม่อยู่กับสมมุติแบบนี้เราจะดูสัจธรรมสัจธรรมแบบปรมัตถ์ก็คือเกิดดับตรงนั้นเลยอ่ะจะเห็นแบบนั้นนั้นจะไม่เอาความคิดมาปรุงมาแต่งมาเป็นปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาความจำมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองดังนั้นสติสัมปชัญญะเราที่เรามาฝึกกันเนี่ยสติคือความระลึกรู้ไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยจะมาเฝ้าดูตัวขันห้านี้สติมาเฝ้าดูขันห้าดูกายนี่เขาเรียกว่าดูธาตุสี่กายเวทนาจิตธรรมมีกายก็คือร่างกายนี้เฝ้าดูมันแล้วก็ดูเวทนาคือเรื่องของจิตนะธรรมารมณ์เวทนากับจิตก็คือความคิดนั่นแหละเรามาเฝ้าดูความคิดแล้วก็ดูอารมณ์ที่เกิดในจิตตั้งแต่ง่วงเหงาโปร่งโล่งเบาสบายอะไรไปเนี่ยวันเนี้ยเป็นธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นกับจิตเรามาเฝ้าดูกายดูเวทนาดูความคิดดูอารมณ์ก็คือดูกายดูจิตนั่นแหละดูกายก็ดูเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดพอนึกออกนะดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเอาอะไรไปดูสติเอาสติแปลว่าระลึกรู้ใหม่ๆนี่ระลึกรู้เฉยๆนะมันดูเมื่อไหร่นี่มันจะหลุดไปทันทีเพราะว่ามันยังไม่ทำหน้าที่ตัวดูได้ใหม่ๆเราต้องมาพัฒนาเป็นตัวระลึกรู้ก่อนมันยังไม่เห็นนะรู้กับเห็นไม่เหมือนกันนะจริงๆมันเป็นภาวะสองอันเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนเด็กนะเกิดมาใหม่ๆในตามันยังไม่ลืมขึ้นนะเคยเห็นหมาไหมเวลามันคลอดลูกออกมานะตามันยังไม่ลืมขึ้นมานะมันยังหลับตามนุษย์ก็เป็นไหมเกิดมาแล้วมันออกเลยตามันหรือกี่วันมันลืมตาเลยไหมเด็กนะไม่เคยได้ลูกกับเขาเดี๋ยวจะเป็นคลอดสักหน่อยเนี่ยคือมันยังไม่ออกมานะมันยังไม่ชัดเจนใหม่ๆจะเป็นแบบนั้นแหละเหมือนกันสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนั้นสติใหม่ๆเป็นอย่างนั้นเรามาระลึกรู้สติอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนเมล็ดพืชเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยเรามาระลึกรู้แต่มันยังไม่งอก
ระลึกรู้อยู่เรื่อยๆระลึกรู้อยู่เรื่อยๆประคองระลึกรู้ความรู้สึกตัวธรรมดาเนี่ยอย่างเรากำมือนี่แบมือนี่ยังไม่เรียกว่าสติแท้ๆนะเนี่ยมันก็ระลึกรู้คราวนี้เขาเรียกว่ามีเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาก็ได้เป็นสัญญาก็ได้เป็นวิญญาณขันก็ได้เนี่ยเนี่ยระลึกรู้เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดการตื่นขึ้นมานั่นน่ะเขาจึงเรียกว่าสติจริงๆสติมันจะบวกกับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี่มันเกิดจากตัวระลึกรู้แล้วเกิดการตั้งมั่นสติรู้สมาธินี่ตัวรู้มันตั้งมั่นปัญญานี่สามารถทำให้ทุกข์มันหล่นมันดับหายได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาแต่เราตอนนี้มันยังไม่เป็นมันเป็นแต่สติสัมปชัญญะเป็นแต่สติตัวระลึกรู้เฉยๆเราก็มาตั้งหน้าตั้งตาระลึกรู้ฝึกตัวระลึกรู้นี่ก่อนให้มันต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะไปฝึกสายไหนฝึกที่ไหนฝึกอะไรก็ตามน่ะเขาจะฝึกสติเข้าใจมั้ยฝึกสติปัฏฐานอย่าไปฝึกสมาธินะถ้าฝึกสมาธิก็นิ่งสบายเฉยถ้าสมาธิมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วถามว่าดีมั้ยถ้าจะให้ดีเนี่ยฝึกสติตามลำดับเนี่ยระลึกรู้ก่อนแล้วให้สตินี้มันตั้งมั่นไอ้ตัวที่สติมันตั้งมั่นต่อเนื่องได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิจริงๆสติกับสมาธิเนี่ยอันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นพัฒนาการของสติถ้าสติมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นสมาธิสติระลึกรู้สมาธินี่คือไม่หวั่นไหวตัวรู้มันไม่หวั่นไหวเมื่อไหร่มันไม่หายเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวสมาธิทำหน้าที่เห็นทุกข์แล้วมันดับได้นี่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาเห็นตัวนี้แล้วก็ดับเห็นตัวนี้แล้วก็ดับเห็นตัวนี้แล้วก็เป็นอะไรเป็นอนิจจังเห็นตัวนี้แล้วเป็นอนัตตาทันทีเห็นทุกข์เป็นอนิจจังอนัตตาได้เมื่อไหร่ดับได้เมื่อไหร่นั่นแหละเกิดปัญญาละปัญญาเห็นไตรลักษณ์เขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมะเกิดดับในนามรูปนามจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวรู้เราเนี่ยสำคัญว่ามันไม่แจ่มชัดก็เลยมาพัฒนามันให้มันเกิดการระลึกรู้เป็นที่น่าดีใจนะไปถามดูเห็นหลายคนอ้าวได้อารมณ์ดีจังอ่ะนะคนนั้นก็เข้าใจอันนั้นคนนี้ก็เห็นอันนี้บางคนก็เอ้าเหมือนตัวเราไม่ใช่ตัวเราอ่ะนะมีคนหนึ่งเดินสติเป็นผู้ดูเห็นกายเดินไปเดินมาเฉยๆเดินมากเข้ามาเข้ากายเป็นโครงกระดูกเดินได้อะไม่มีตัวเราไม่มีเนื้อไม่มีหนังเลยเป็นธรรมชาติแล้วน้ำตาก็ไหลพรากลงอะนะเห็นไหมมันเป็นภาพนิมิตเป็นสมาธิมันจะเยอะมันจะปรากฏการเห็นแบบนี้สมาธินี่มันจะแก่กล้ามันตั้งมั่นก็ได้เรื่อยๆเลยเห็นแล้วมันจะเกิดความเหนื่อยหน่ายจิตจะตั้งมั่นมันเหมาะที่จะดูอารมณ์อะไรที่มันลึกๆเข้าไปอีกแบบนี้แต่ถ้าเห็นแล้วก็หลุดเห็นแล้วก็หลุดอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้คุณต้องให้ตัวสติคุณเนี่ยตั้งมั่นเยอะๆขึ้นในเบื้องต้นเขาให้เห็นกายเห็นกายในกายเห็นกายคืออะไรเห็นกายก็เห็นกายก็คือเห็นเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยการเคลื่อนไหวเวลาเดินไปเดินมาเดินไประลึกรู้ไประลึกรู้มาทีนี้รู้ตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมของมันเองโดยที่เราไม่ได้กำหนดรู้ใหม่ๆเราต้องกำหนดรู้วางลงก็รู้วางลงก็รู้วางลงก็รู้รู้สั้นรู้ยาวรู้เข้ารู้ออกรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนทั้งวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดการรู้แบบอิสระมันเหมือนกับไปสะดุดอะไรสักอย่างขณะที่เราเดินจงกรมก็ตามนั่งสร้างจังหวะก็ตามหรือทำอะไรก็ตามอยู่ๆจิตมันก็จะตื่นแล้วมันก็โล่งโปร่งแล้วมันก็รู้เองเดินไปเดินมันจะรู้แบบธรรมชาติโอ้ดีใจจังอ่ะรู้เลยว่าตื่นเวลารู้ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีจิตที่มันตกลงไปในอารมณ์ที่เป็นความว่างเขาเรียกว่าวิตกมันจะว่างมันจะโล่งมาแต่ทีจิตเนี่ยแล้วก็จะเกิดการดีใจนะใจเราใจเกิดดีใจเอิบอิ่มใจนะมีวิตกมีวิจารมีปีติมีเอิบดิ่มใจมีแต่อยากบอกอยากพูดให้คนฟังเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้โอ้ยดีใจเหลือเกินอาการแบบนี้มันจะมาอันดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่งอรุณของธรรมะ
รุ่งอรุณของอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารแบบนี้แล้วเกิดปีติเอิบอิ่มโล่งโปร่งน้ำตาไหลบางทีก็ขนลุกขนพองขึ้นมาเดินนี่ตัวเบาสบายรู้สึกว่าใจมันกล้าขึ้นมาอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้ครูบาอาจารย์ฟังอยากเหมือนได้ของดีเนี่ยอยากอวดเนี่ยจิตจะเป็นอย่างนั้นเรามั่นใจเลยว่าเรามาถูกทางละอะไรประมาณเนี่ยมันชุ่มใจใจมันชุ่มชื้นขึ้นมาเมื่อก่อนนี่โอ้ยทำทำไมเนาะทำแล้วได้อะไรเนาะแต่ณวันนั้นในเวลาปรากฏสภาวะนี้ขึ้นมาจะไม่มีคำถามแบบนี้จิตมันจะตื่นมันจะสบายขึ้นมานะแจ่มชัดขึ้นมาอันนี้มันจะเกิดจากคนที่ไม่กลัวทุกข์นะรู้อยู่กับกายและเลือกรู้อยู่กายรู้จนกระทั่งว่าไม่กลัวกายเจ็บก็ช่างมันนะยุงกินก็ช่างมันเหงื่อจะออกก็ช่างมันอะไรก็ช่างมันรู้ไปเรื่อยๆและเลือกรู้ไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆเนี่ยจนทั้งเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราก็คือเขาไม่กลัวทุกข์ถ้าคนไหนสู้ไม่กลัวทุกข์เนี่ยภาวะอันนี้จะปรากฏเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันรู้รูปนามมันรู้รูปนามคือสติมีสภาวะของสติที่พัฒนาขึ้นแล้วมันตื่นขึ้นแล้วมันรู้รูปเคลื่อนไหวของมันเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดรู้ในตัวรู้เนี่ยมันจะมีปีติมีความเบิกบานมีสมาธิมีวิตกวิจารมีความสบายใจมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวนิ่งๆโล่งๆโปร่งๆอะไรขึ้นมานั่นน่ะมีความมีอุเบกขาธรรมก็มีความเฉยต่ออารมณ์ความอะไรต่างคือมันรวมอยู่กันหลายอันแต่ได้ใหม่ๆเนี่ยมันได้มาเยอะเหมือนเราไปอะไรอะไปลากอวนเนี่ยไปช้อนกุ้งเนี่ยวอย่างเงี้ยในทุ่งนาได้มาหมดเลยกุ้งก็ได้เนี่ยวก็ได้กบเขียดปลาซิวปลาซ่อนอะไรได้มาหมดขี้ไม้อะไรในขี้วอยความมาทั้งหมดอะแต่ต้องมาเลือกออกอารมณ์รูปนามเป็นอย่างนั้นมันได้มาเยอะมากคือทั้งดีใจทั้งมั่นใจทั้งมีความรู้สึกว่าเอิบอิ่มทั้งอยากบอกอยากแนะนำคนอยากชวนคนนู้นคนนี้อะไรประมาณมีหมดนะอารมณ์เนี่ยความสบายอกสบายใจความโล่งความโปร่งความโอ้ยมันปลื้มนะแต่มันจะอยู่ไม่ค่อยนานได้อารมณ์มาเนี่ยบางคนก็1วันบางคนก็2วัน5วันบางคนก็ชั่วโมงนึงบางคนแวบเดียวนาทีนึงกำลังคิดถึงคนอื่นกลับมาโอ้ยหายจ้อยแล้วกูโอ้ยเสียดายกูได้คิดซะเนาะแล้วก็หาอีละเดินกลับไปกลับมาโอ้เจ็บปวดหัวเศร้าต่อธรรมะเนี่ยเอาหยาดกระโดดกระเดียแต่ก็เริ่มมีความคิดว่าโอ้มันมีจริงๆเนาะธรรมะเนี่ยเมื่อกี้กูว่ากูไม่ทุกข์เลยนะก็เลยหาแล้วทีนี้เขาเชื่อมั่นแล้วคนไหนที่เห็นธรรมชาติอันนี้เขาจะเริ่มไม่เชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เข้าใจมั้ยไอ้ความศักดิ์สิทธิ์แบบเวทมนต์คาถาตะกุดมนต์ยันชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมันเริ่มจางๆลงนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นเออจริงๆทุกเนี่ยเราดับได้ตัวเองนะเมื่อกี้เราก็เห็นนะมันมีทุกเกิดทุกดับได้ด้วยนะเราจะทุกเราจะสุขมันอยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่เจตนาอยู่ที่การปฏิบัติเรามันไม่ใช่จากจินฟ้าอากาศสิ่งเทพเจ้าอะไรมาดลบันดาลมันจะเริ่มเห็นภาวะอันเนี้ยแต่จริงๆไอ้ทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราแบกมาทุกอย่างที่คิดชังใครรักใครโกรธใครเกลียดใครเนี่ยหลังจะได้อารมณ์มานี้มันหลุดไปเลยเนี่ยกลายเป็นความว่างขึ้นมาโอ้จริงๆเนี่ยความคิดอิจฉาพยาบาทพยาบาทมันจะแน่นมากพยาบาทเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันแน่นแน่นนะมัดเราเองเนี่ยมันอยู่ตื้นความสำคัญมันหมายว่ามีเรามีเขาเราโกรธเราเกลียดใครเนี่ยมันจะแน่นอัดเราแน่นมากอะแต่พอเกิดความเข้าใจอันนี้เนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆความทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะเราไปกอดรัดมันเองเราไปยึดมั่นถือมันเองพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมมันนี่ปุ๊บเนี่ยมันเกิดคลายตัวโอ้จริงๆทุกข์ที่เราแบกมาเดินไปเดินมานี่สามสี่ห้าวันอยู่ๆมันก็หลุดออกได้จริงๆมันอยู่ที่ความสามารถเราอะมันอยู่ที่ตัวเราเองที่ระลึกรู้แล้วมันหลุดเองได้โดยธรรมชาติมันไม่ใช่คนนั้นมาทำให้เราเป็นทุกข์เราไปแบกเขาเองมีโยมคนหนึ่งเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเห็นโยมคนหนึ่งกระทืบตีนนะเดินไปมันง่วงคนที่อยู่ข้างทืบไปทืบมาทืบไปทืบมาบางทีมันก็มองหน้าคนไปแล้วทืบตีนลงไปอีกคนที่ก็เพลินว่าตาไปมองเขามันกระทืบใส่กูแล้วจริงๆมันกระทืบเอาความง่วงออกนะ
กระทืบไปทืบมาเวลาพระไปสมหลวงตาบอกคนนี้มันเบาๆหน่อยดิว่ามันไม่ได้อารมณ์เพราะมันนี่แหละหลวงตาว่าอย่าเอาตีนไปรองหูหูไปรองตีนเขาเธอจะเอาหูไปรองตีนเขาอย่าเอาตาไปรองตีนเขาดิแล้วก็เดินไปคนนี้เข้ามานิดเดียวเท่านี้น้ำตาไหลพรากเลยโอ้จริงเนาะคือเราเอาตาไปรองตีนเขาเอาหูไปรองตีนเขาแล้วเขาก็ทืบไปเนี่ยคิดแต่เรื่องตีนมันก็จะชังขึ้นชังขึ้นชังขึ้นพอมานั่งฉันข้าวหนูก็เกลียดมันมานั่งใกล้หนู เอาละทีเนี่ยเห็นไหมมันไปหมดเลยนะจิตเนี่ยคือไปรวมหมดพอพูดอะไรสักอย่างแล้วไปทบทวนดูโอ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะคลายตัวของมันเองอะไอความพยาบาทเนี่ยมันเป็นพยาบาทพยาบาทรู้จักบาทนะรู้จักไหมเอามาให้พระโยมดูหน่อยที่บาทนะพยาบาทแปลว่าบาทใหญ่บาทคือบาทแผลน่ะบาทแผลที่มันใหญ่ๆพยาพยาใหญ่มันใหญ่มากมันบาทลึกอยู่ในใจเรามันจะคลายออกไปอ่ะไอ้พยาบาทคือมันเหมือนแผลที่บาทลึกลงไปในใจเราเนี่ยไอ้ที่ชังโกรธเกลียดใครลึกๆมาถึงอดีตเนี่ยมันจะหลุดหายไปมันเหมือนให้อภัยเขาได้เรารู้สึกโอ้เรานี่โง่กอดอยู่กับมันตั้งนานเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่พอเอาออกเองเป็นเท่านั้นเองน่ะโอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีในเราเพราะเราไปยึดมันเองเราไปบ้าของเราเองอ่ะคือมันจะเข้าใจขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นไอ้ความรู้อันนี้มันจำเป็นสำหรับทุกชีวิตนะเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันติดความคิดอันนี้มาโอ้จับไม่นานมันจะเป็นง่อยนะเนี่ยเจริญพรนะงวดหน้าใครซื้อขาไม้มาถวายหน่อยเถอะโยมจะคิดยังไงถ้าอาตมาจะซื้อไม้หนีบใส่หูแล้วมาตรงนี้ฮะดีไหมมันข้อกระไรอยู่นะไม่เหมาะสมนะขนาดจับไม้อย่างเงี้ยอาตมาก็ยังไม่กล้ามันโอ้ยมันหลายเรื่องอ่ะคือถ้าจับอย่างนี้ก็สุภาพหน่อยแต่มันเมื่อยแต่เราแขนตั้งอย่างนี้ก็เหมือนมันมีอะไรอยู่เนาะ แล้วก็อย่าว่าไม่สุภาพเด้อก็ไปตามเรื่องนี่แหละสังขารเมื่อยแขนสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราแสวงหาปัญญามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถทำปัญญาอันนี้ให้เกิดได้สัตว์อื่นเนี่ยทำไม่ได้แต่มนุษย์ ก็มีมนุษย์ประเภทที่ตั้งใจเท่านั้นน่ะที่ทำอันนี้ได้มนุษย์หลายตัวเนี่ยมานี่วันที่สองเกือบกูกลับแล้วเด้อมึงเป็นอะไรวะว้ายทั้งเมื่อยทั้งเบื่อทั้งหน่ายทั้งอะไรกูไม่รู้อะไรมาทำเสียเงินค่ารถมาเนี่ยเพื่อเดินกลับไปกลับมาเท่านี้เหรอนี่นะเอ้ายังไม่รู้เคล็ดลับมันไงเดินไปเดินมาเนี่ยเขาให้กำหนดรู้ด้วยนะเดินไปกลับมาเท่านี้ท่านควายมันก็บรรลุหมดแล้วดิเอ้าควายบ้านเราถ้าเดินจุกมเป็นนี้ก็บรรลุแหละอันนี้พวกควายมันเดินไม่ได้แบบนี้ไงนั้นมาทำความเพียรเพื่อระลึกเดินไปเดินมาเนี่ยไอ้มันต่อเนื่องถ้าเดินไปเดินมาแล้วระลึกรู้ตัวอยู่กับเท้าอยู่นี่เขาเรียกว่าอยู่กับฐานกายสติระลึกรู้อยู่กับฐานกายเรียกว่าสติปัฏฐานหมวดว่าด้วยกายานุปัสสนาระลึกรู้อยู่กับกายแต่ว่าอนุปัสสนาแปลว่าตามรู้กายสติตามระลึกรู้กายรู้กายคืออาการกายมันจะมีอาการของลมหายใจลมหายใจก็เป็นอาการกายแบบหนึ่งเขาเรียกอานาปานสติทีนี้อาการกายส่วนอื่นล่ะมีอาการ32อย่างผมพดเล็บฟันหนังเนื้อหนังเอ็นกระดูกอะไรประมาณเนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหลียวหน้าเหลียวหลังนุ่งสบงทรงจีวรอาบน้ำซักผ้า
กินดื่มทำพูดคิดสารพัดแต่อิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถระลึกรู้ได้ตลอดเวลาแต่พระครูบาอาจารย์ปุพพอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านบัญญัติว่าระลึกรู้กับอิริยาบถใหญ่นี่มีอยู่6แบบ4แบบยืนเดินนั่งนอนเวลาเดินเราเรียกว่าเดินจงกรมจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติอย่างรู้สึกตัวถ้าเราเดินอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมไหมถ้าเราเดินไปทำงานแล้วรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมไหมเรียกนะเรียกว่าเดินจงกรมดังนั้นกลับไปนี่เดินไปทำงานทำการระลึกรู้ไปแป้งสีฟันรู้สึกตัวสร้างจังหวะแล้วนะเว้ยนี่นะนั่นสร้างจังหวะพ่อทำอะไรครับกูสร้างจังหวะระลึกรู้ตัวเนี่ยระลึกรู้ตัวนะเคลื่อนไหวอะไรระลึกรู้ตัวเขียนหนังสือระลึกรู้ตัวดื่มกาแฟกับให้จิตอยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็ตามนะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันฆ่าคนก็รู้ตัวได้ไหมเขาเรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมอื่นประกอบไงสติเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะสติว่ารู้ตัวอย่างเดียวนะคุณธรรมอื่นประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาหิริโอตตัปปะไรคุณธรรมมันปรากฏเกิดพร้อมเขาเรียกว่าวิชชาจรณะวิชาคือความรู้แจ้งเนี่ยมันประกอบด้วยคุณธรรมอื่นอย่างถูกต้องเลยอะแต่ใหม่ๆของคนไม่รู้นี่คือรู้สึกตัวอย่างเดียวทำอะไรก็รู้สึกตัวก็ถูกเลยมันยังไม่เกิดไงเราต้องมาร่อนก่อนร่อนไอ้ความรู้สึกตัวจริงๆมันจะมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยว่ามันมีอะไรมั่งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เราต้องล้างคุณธรรมอื่นที่มีความอยากอยากฆ่าคนอยากเกลียดคนอยากเกลียดอยากรักอยากชังเนี่ยเราจะเอาออกหมดจนกระทั่งหรือรู้สึกตัวล้วนๆอย่างเดียวมันจึงจะเป็นคุณธรรมแบบรู้ตื่นเบิกบานได้ถ้างั้นมันไม่เป็นให้นั้นรู้อยู่กับกายบางทีบางคนเขาก็ไปพัฒนาผสมผสานระหว่างอานาปานสติกับการระลึกรู้พองยุบลมหายใจเข้าเป็นพองหนอออกแปลว่ายุบหนอเวลาหายใจออกเนี่ยยุบหนอคือลมหายใจกับดูอาการท้องมันพองขึ้นยุบลงแต่ไม่ได้ดูลมหายใจนะดูท้องมันพองคือบวกกันผสมผสานระหว่างกายคตาตาสติหมวดสัมปชัญญะปัปปะกับหมวดอานาปานสติแต่นี่เราเอาแบบสัมมินชิเตปัสสาริเตสัมปชานาการิโหติการเรียนรู้การคู่การเหยียดไว้ว่าเอาตั้งใจดีๆเด้ออย่าให้มันหลับนะไม่ได้มาเทศน์ให้ผีฟังเลยเนี่ยเทศน์ให้โยมฟังเอาตั้งดีๆดีๆง่วงไหมง่วงก็อดทนเอาดื่มน้ำเข้าไปอมไว้อมน้ำไว้แล้วก็สร้างจังหวะไปเวลามันรุ่งง่วงมันจะรวกออกมาทันทีแต่ระวังนะมันถูกท้ายทอยคนอยู่ข้างหน้านะคือต้องฉลาดหน่อยดิถ้าโง่ๆไปนี่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมแล้วเนี่ยนะต้องตื่นตัวลืมตาอ้าปากเข้าล้วงเข้าไปหยิกขาหยิกแขนตัวเองเนี่ยคนไหนมีผมยาวๆหน่อยดึงกระชากดึงกระชากคือโอ้ยถ้าโง่ไปนี่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมกับเขาเลยเนาะเนี่ยขนาดความง่วงก็ยังเอาออกไม่ได้ต้องตื่นตัวเนี่ยหลวงตาสอนพระนี่กระชากผมจนไม่มีสักเส้นแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยเขาเชื่อฟังคนเนี้ยสอนนะตื่นตัวมองไกลๆหายใจยาวๆให้มันแจ้งแจ่มใสไม่ให้มันมีเลยนะไอ้ง่วงเนี่ยเป็นอะไรที่มาปิดบังจิตเราเนี่ยสลึมสลือไม่ให้มันมีอ่ะให้มันผ่องใสจริงๆแต่อย่างนี้นะบางคนก็บอกหลวงตาหลับก่อนสักชั่วโมงแล้วค่อยมาทำได้ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคือจริงๆเนี่ยกิเลสมันป้วนเปี้ยนอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันได้กินเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะถ้าได้หลับแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำงานเราก็ไม่ได้มาต่อสู้มันเราก็ไม่เห็นตัวของมันว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวง่วงเนี่ยจริงๆเราจะเอามันออกไงแต่ถ้าเราหลับให้มันปุ๊บมาดูมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสบายวันนี้ไม่มีอะไรเราจะไปรู้มันได้ยังไงว่าจะเอามันออกยังไงอ่ะนั้นเดินจงกรมนี่มันง่วงจัดๆเห็นมันวันนี้ก็ง่วงเมื่อวานนี้ก็ง่วงอย่าไปนอนให้มันนะถ้านอนแล้วกลับมามันหายไปเลยนะคือมันได้รับประทานแล้วมันก็ไปแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าเห็นตามันแหละบางสายนะไปนั่งยังไม่เห็นมันเลยนะเนี่ย
ก็ยังไม่เห็นความง่วงอีกโอ้ยเมื่อไหร่คุณจะเห็นธรรมะกับเขาอะถ้าคุณฝ่าด่านอันนี้ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปหาธรรมะยังไงคุณไปปฏิบัติสายไหนจำไว้ให้ดีเลยต้องฝ่าความง่วงไปให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหลับแล้วตื่นขึ้นมาหรือบางสายก็คือฉันกาแฟแล้วก็มาก็โอ้ยเบิกบานจังโนกูอันนั้นก็ไม่ได้เด้คือไม่ให้ใช้อุปกรณ์เอาสติคือจะรู้แจ้งด้วยดวงตาเห็นธรรมสติเนี่ยมองข้างในเห็นมันมายังไงเนี่ยดูมันดิคือเพื่ออะไรเพื่อเราจะจัดการกับมันนะดูตรงที่มันเกิดเหตุมันเกิดตรงไหนตัวนี้ว่าโยนิโสมนสิการโยนีแปลว่าที่เกิดมนสิการดูที่มันจะเกิดมันเกิดตรงไหนอ่ะง่วงเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่ก็แอบดูเมื่อกี้นี่รับซ้ำเอาไหมพอรู้สึกตัวเขามาแอบดูใหม่มันจะเริ่มค่อยๆมาบางทีมันมาทางท้ายทอยนะสังเกตดูบางทีมันรูดบัตรก่อนค่อยเข้ามาคือก็สังเกตดูดีๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะโผล่เข้ามาเลยนะพวกเธอไม่เห็นเลยบางคนคอพับคอเอียงแล้วก็ยังไม่เข้าอีกนะบางทีมันเคาะก่อนนะกดออดกดอะไรไม่ค่อยเข้ามาบางทีแล้วก็ไม่เห็นมันบางคนมันมืดหน้ามัวตาบางทีมันเป็นควันขาวๆเข้ามาคือปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ๆแล้วมันจะง่วงดันดีนะบางทีมาทางท้ายทอยอยู่ๆมันวูบขึ้นมาบางทีมันปรากฏการณ์เหมือนเชื้อราเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นในจิตเราอยู่ๆเป็นตัวดำวุบๆๆขึ้นมาพอเราเห็นเนี่ยเห็นปรากฏการณ์เล็กๆนะจุดที่มันเกิดนั่นน่ะนั่นแหละจะทำลายมันได้แต่อยู่ๆก็หลับเลยเนี่ยไม่เห็นนะนี่พ่อมันมาคุณไม่ทางมันวะอะไรไปมาเนี่ยบางคนเห็นหลับมาแล้วโอ้หลับเมื่อกี้ก็หลับแต่ที่จะสังเกตว่ามันมาทางไหนเนี่ยมันเริ่มสังเกตหาพระ เห็นกูหรือเปล่าวะ ไม่ใช่ให้มาดูพระนะดูตัวที่มันเกิดเมื่อกี้นี่เฮ้ยมึงตบหน้ากูนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยกูง่วงไปรอบหนึ่งแล้วมาตั้งหน้าตั้งตาดูใหม่ดิมันเกิดยังไงวะเอาใหม่ดิรีวายใหม่ดูมันใหม่เอามึงแน่จริงมึงเริ่มใหม่ดิกูจะตั้งหน้าดูมึงดูมันแอบมาพอจ้องหน้าหนึ่งมานะเนี่ยมันก็จะถอยไปอ่ะแต่นี่บางคนมองหาพระเห็นอยู่ไกลเออพระก็หลับเหมือนกูนี่แหละวะโอ้ยไม่เอาแล้วแบบเนี้ยผิดเข้าใจไหมคนปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเนี้ยบางทีพระนะเราไปเห็นในบางสำนักเนี่ยญาติโยมอาจจะไปหลายที่หลายแห่งอ่ะพระก็นั่งปฏิบัติธรรมญาติโยมนะนั่งตายตรงนั่งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจขาขวาทับขาซ้ายนี่ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเอานั่งขัดสมาธิฟังหลวงตาดูดิเอาทุกคนเอาขาขวาทับขาซ้ายดูนะมันจะเจ็บปวดกว่านั่งพระเพียบนะจะลำบากกว่านั่งสักน้อยหลายคนบอกว่าโอ้ยไปอยู่กับหลวงตาห้ามนั่งกัดสมาธิอีกครับไม่ใช่ห้ามเนี่ยให้นั่งแล้วเอาสร้างจังหวะทีนี้นั่งสร้างจังหวะเนี่ยสะโพกมันจะจดพื้นสองข้างแล้วก็นั่งพับเพียบเมื่อนั่งกัดสมาธิแล้วมือขวาทับมือซ้าย ตั้งสติดีๆนะระลึกรู้หายใจเข้าหายใจออกอะไรประมาณนั้นเห็นลูกแก้วที่ใต้สะดือสองนิ้วไหม เอาละทีนี้เนี่ยก็คือคิดหาให้ลูกแก้วกูตรงไหนวะ คือให้ดูทุกนะอันนี้ไม่ให้ดูลูกแก้วนะทุกมันเกิดก็ให้เห็นเนี่ยสักพักจะเริ่มไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงว่ะเดี๋ยวก็เริ่มเอ็นละเริ่มสายไปสายมาละตั้งขากายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกอีกหน่อยหลวงพ่อท่านก็ว่าปิดไฟด้วยอ้าวรู้ทันทีว่าจะไปทางไหนนะปิดไฟด้วยเนี่ยแล้วก็นั่งหลับพระก็นั่งข้างบนนะสักพักก็จะได้ยินเสียงท่านบอกว่าห้ามลืมตานะถ้าลืมตาละบาปเลยแต่ข้างบนนี่เริ่มละเมื่อยนู่นใส่
โยมก็ไม่กล้าลืมตานะอาตมาเคยไปอยู่กับท่านปกติสองทุ่มท่านก็จะพูดแล้ว สมควรแก่เวลาค่อยๆ คลายออกจากสมาธิคลายออกเราก็จะค่อยๆ คลายออก สมาธิที่ไหนเพิ่งหลับกันเมื่อกี้นะไอ้ยังไม่ได้เลยค่อยๆ คลายออกคลายออกเมื่อกี้กูก็เห็นหลวงพ่อหลับอยู่ด้วยค่อยคลายออกจากสมาธินะในประมาณนั้นมันมีวันหนึ่งที่หลวงพ่อสงสัยไปงานไกลอ่ะพอกลับมาแล้วท่านก็นั่งข้างบนพาญาติโยมนั่งสมาธิแหละพักข้างล่างตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านี่แหละแล้วก็นั่งมันยาวสามทุ่มเราลืมตาขึ้นแล้วยังไม่ล่ะยังไม่บอกสมควรแก่เวลาอีกทำไมจะไอสักทีเนาะไม่เห็นไอสักทีวันนี้วะเอ๊พอตื่นขึ้นมามองดูหลวงพ่อห่วงท่านนะเหมือนจะตกลงตรงนี้อยู่เรื่อยๆเอ็นไปเอ็นโอ้ยอยู่เรื่อยนะสายไปสายมาสามทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มญาติโยมก็ลืมตาหมดแล้วเขาก็ห่วงท่านเนาะก็เชียร์อยู่กลัวท่านตกนะเสร็จปุ๊บท่านหันหลังให้นะท่านไม่ได้หันหน้านะ ท่านก็สูตรเดิมท่านแหละคือตื่นตอนไหนก็ว่าคำเดิม สมควรแก่เวลาโอ้ยมันสมควรตั้งนานแล้ววะนี่มันสี่ทุ่มแล้ววันนี้เนี่ยค่อยๆกลายออกจากสมาธิโอ้ยหลวงพ่อวะคือจริงๆมันยังไม่มีสมาธิเลยยังสู้กับนิวรณ์เลยนิวรณ์มันเข้าคือไม่รู้อะไรคือสมาธิคืออะไรมันเป็นประเพณีไงอันนี้คือเป็นประเพณีนะประเพณีว่ามีนั่งสมาธิแต่ท่านก็ยังเพียรมานั่งอดทนมาเหงาง่วงให้เราเห็นนะเสร็จปุ๊บเอ๊มันเหมือนไม่ใช่เนาะมีโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมหลวงตาเล่าอันนี้ฟังโอ้ยแกหัวเราจนเยี่ยวแตกหลวงตาหนูเพิ่งไปวัดหนึ่งมาเป็นแบบนี้เลยนี่หลวงปู่ที่วัดเนี่ยโอนไปเอ็นมาอย่างนี้แล้วเขาพูดแบบนี้แหละแกว่าเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเรารู้ว่าเออนี่มันไม่ใช่สมาธินะแต่เราก็ไม่กล้าชั่วช่างทีดีช่างสงไม่กล้าตีพระกลัวบาปถ้างั้นก็ไปหาวัดอื่นโยมไปหาวัดอื่นไปหาวัดอื่นที่เขาพาทำหรือถ้าจะไปวัดนี้ก็คืออย่าไปยุ่งกับหลวงพ่อท่านสมควรเก็บเวลาหลวงพ่อเองเถอะที่ฉันไปละเดินจงกรมอยู่ข้างล่างนั่นแหละทำความเพียรตั้งใจคือเข้าใจแต่ดีว่าต้องผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนต้องผ่านอารมณ์นิวรธรรมนี่นิวรมีกี่ตัวนะห้าตัวหนึ่งอารมณ์กามอารมณ์กามคือมีไหมเวลาเดินจงกรมไปกามมะฉันทะกามะแปลว่าใคร่ความใคร่กามะแปลว่าใคร่กามะฉันทะคือความพอใจความใคร่ใคร่อยากอยากที่ปรากฏเกิดขึ้นกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยความใคร่ทางตาอยากเห็นรูปอยากยินเสียงมีไหมนึกไปนึกมาเดินจงกรมแล้วมีเมนูอาหารขึ้นมามีไหมมีนะนี่ความใคร่ทางอยากทางลิ้นไงมันเคยเนี่ยสัญชาตญาณเอ้ยมันน่าจะมีอันนั้นนะบางคนเดินจงกรมกูน่าจะตักสองครั้งนะอันนั้นไม่น่าพลาดเลยวะไอ้คนมาเนี่ยพรุ่งนี้ก่อนนะพอพรุ่งนี้มันไม่มีนะมันคือเดินแล้วมันก็คิดนี่ความใคร่อ่ะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงนี้กามฉันทะเนี่ยเขาไม่ให้มีคืออย่าไปติดในรูปรสพวกนี้แบบเฉยเฉยคือกินยังไงก็ได้บางคนนอนนี่จะเจ็บแต่ที่ลงตานี่นอนนี่เจ็บหลังนะเพราะลงตาไหลหลุดเวลานอนนี่ต้องหาหมอนมาสองลูกรองเนี่ยเจ้าภาพเขาก็จนที่นี่เขามีหมอนให้ลูกเดียวก็ได้นอนข้างหนึ่งอันนึงก็เอาย่ามมาลองเอาก็นึกถึงเออถ้าที่วัดคงจะมีมันมีความใคร่ไงความใคร่ความอยากพอมีเวทนาหน่อยมันจะคิดยาวไปแล้วก็ตัดออกซะอย่าให้มันมีให้เหลือแต่เออเวทนาก็อยู่ที่เวทนานี่แหละไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นน่ะมาคนเดินจงกรมไปเดินจงกรมมามองมะม่วงนี่ก็ไม่มีเกลือเนาะหล่นลงมาเอ้ามีบ้างไหมมันน่าจะถ้ามีสักหน่อยกูก็จะไม่ง่วงนะนี่เคี้ยวมันเปรี้ยวๆหน่อยคืออย่างนี้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้มันแวะไปแวะมาเขาเรียกว่ากามฉันทะคือไม่มีความใคร่เลยในจิตเราเนี่ยทางตาก็ไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจคือยังไงก็ได้ทำยังไงจะมีความรู้สึกว่ายังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้เขาจึงมาให้อยู่ในฐานะที่คนไม่ต้องหาเงินนะที่นี่เขาเก็บเงินเก็บตังเก็บกุญแจรถเก็บอะไรต่างๆเนี่ย
ไม่มีเครื่องมือมาเล่นบางคนเอามานี่มีขนมนมเนยนะในรถนะนะมันไม่ยอมเอามาส่วนกลางเลยนะเก็บไว้ในรถมันนะเพราะว่าตั้งใจว่าถ้ากูมีกุญแจกูจะเที่ยวมากินทุกวันเขาก็ปิดไว้ซะเนี่ยแต่วันสุดท้ายเนี่ยมันจะเอามารวมส่วนกลางแล้วนี่เอามารวมทำไมที่นี่เขาเลี้ยงจนว่าอิ่มแล้วคือต้องคุณเอามาให้แต่วันแรกหรือบางทีวันสุดท้ายเนี่ยมันจะเอามาใส่บาตรอันที่เหลือหมดอายุมันนั่นน่ะหมดอายุแล้วถึงจะมาใส่บาตรวันแรกไม่มาท่านมันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ไงมันเลยไม่ค่อยได้บุญต้องตั้งใจดีๆว่าเออไม่มีอะไรกินยังไงก็ได้ที่นี่เขามีกะละมังให้อันนึงมีบางคนนะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่กล้ากินอาหารในจานในเนี่ยรังเกียจมียกคนหนึ่งที่กลับไปก่อนเห็นไหม เขาเพิ่งกลับมาจากวัดสมนัสแล้วเขามาต่อที่นี่หน่อยเขาเป็นผู้บริหารของปตท.นั่นน่ะที่กลับไปก่อนคนเนี่ยเคยปฏิบัติธรรมมาที่อื่นมาแล้วไปเห็นที่สำนักก็เหมือนเขาก็เรียนแบบวัดสมนัสเนาะเพราะเป็นปฏิบัติไปจากวัดสมนัสคนอื่นนะที่สำนักที่เขาทำกินในกะละมังเขาแกไปปฏิบัติธรรมแล้วกินในกะละมังแกขับรถหนีเลยมนุษย์เราเนี่ยมันเจริญแล้วนะยังจะกินแบบหมาอยู่อีกเหรอแกว่าแกเขาพูดดีนะมันถึงยุคไหนแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยอย่างอื่นแกรับได้หมดธรรมะตะโมนี่จะให้มากินมานี่ก็กินไม่ได้อะไม่ได้ประดับมุกก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะกะละมังแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะดังนั้นเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติธรรมเลยแต่เผอิญว่าหลังจากนั้นมาไม่ใช่5ปีเหรอปรากฏน้องสาวเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้นะเขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เลยไปปฏิบัติธรรมลองดูแค่ได้กินข้าวในกะละมังหมาแบบเราเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยพอทำได้เนี่ยคือมันต้องทนกับอันนี้อันอื่นเขาผ่านได้ทุกอันแต่ทนไม่ได้กับการเห็นกะละมังเนี่ยมันแล้วมันกะละมังหมาตอนไหนเนี่ยกูกินก็ไม่เห็นกูรู้สึกอะไรกะละมังหมูกะละมังหมาอะไรเลยไม่มีอะไรอ่ะถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดกระบอกไม้ไผ่นะใช่ไหมตัดกระบอกไม้ไผ่ทางโน้นทางนี้แล้วเขาผ่ากลางปุ๊บเขาเอานี่ให้คุณกินในกระบอกไม้ไผ่ถ้าไปให้หมากินก็อาหารหมาให้แมวกินกับอาหารแมวไม้พระกินกับอาหารพระคือแล้วแต่เราสมมุติแต่เราจินตนาการไงเราคิดไปไงว่าคุณเป็นผู้บริหารเวโนนี่มันน่าจะเป็นอย่างโน้นนี่เขาทำไม่ได้แต่ตอนนี้เขาคือเขาสบายมีเวลานิดหน่อย3วัน5วัน2วันเขาก็อยากมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งแต่เขาได้อารมณ์กรรมฐานมาเนี่ยเขาปลื้มเขาภูมิใจเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้พอกลับไปบ้านเขาก็อยากจัดกะละมังให้สามีเขาคือมันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคือจริงๆชีวิตเราเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าเราติดกับความปรุงแต่งของเราเองเราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาครอบงำตัวเราเองทำให้ชีวิตมันยุ่งยากจริงๆมันไม่มีอะไรแต่บางคนเขาติดจริงๆนะติดออกไม่ได้จริงๆอ่ะแกอะไรเนี่ยเล็บตีนเหรอเอาสร้างจังหวะดีๆที่นี้ถ้าสตินะที่เราฝึกเนี่ยระลึกรู้เพียงแค่รู้กายรู้กายเพื่ออะไรจะไปรู้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นแบบนี้แหละแต่ละคนมันยึดมั่นเหมือนหรือมันไม่เหมือนกันยึดถืออัตตายึดถือสักกายะสักกายะคือสักว่ากายเนี่ยถือว่ากายสักกายยึดถือกายเนี่ยเป็นของตัวเองแค่ปากตาหูจมูกลิ้น
ร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแต่พอเราลึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยทุกทันทีนะยึดมั่นถือมั่นกูเป็นพ่อมึงนะกูเป็นลูกมึงนะเป็นแม่มึงนะเป็นเมียมึงนะเป็นผัวมึงนะเนี่ยกูเป็นพระนะมึงเป็นโยมนะอะไรประมาณมันจะทุกข์ขึ้นมาแต่ดีเลยทั้งที่จริงเราก็แค่ก้อนทุกข์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองอะทำไมเราจะเป็นเอามากเพราะอะไรบอกว่าเพราะจิตมันปรุงแต่งเรื่องไหนแล้วมันยึดอันนั้นไว้อะมันยึดแล้วมันเป็นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งมันก็คิดแต่เรื่องแบบนี้คิดแต่เรื่องแบบนี้คิดแต่เรื่องแบบนี้สิ่งที่มีอยู่ในใจหนึ่งกามพยาบาทง่วงเหงาเฮานอนไอ้ตัวง่วงเหงาเนี่ยเฮานอนก็คิดเหลือเกินน่ะสิ่งที่คนออกได้ยากมีอยู่4แบบ1กามราคะเนี่ยอิ่มไม่เป็น2กินแล้วกินอีก3หลับนอนเนี่ยนอนแล้วนอนอีกนะอิ่มไม่เป็นนะนอนมากี่ปีแล้วเนี่ยเท่ากับอายุนะจริงๆคนเราเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หายไปได้แล้วคนฝึกจิตดีๆการนอนไม่ได้จำเป็นอะไรเลยนิดๆหน่อยๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมงพอแล้วแต่พอเราไม่ได้นอนแล้วไม่อิ่มเพราะอะไรเราเอาใช้จิตนี่เป็นเล่นมากเกินไปอ่ะมันเลยรับพักผ่อนไม่เพียงพอหลับไม่เป็นเวลาอีกด้วยแล้วมันก็เพลียคือจัดสรรเวลาไม่ค่อยดีสังเกตดูดิเวลาเราเดินจุกรมเนี่ยในทางจุกรมถ้าพระไม่เห็นเราสักนาทีหนึ่งนะไม่เกี่ยวแล้วนะมันเหมือนอิ่มแล้วสัก2นาที5นาทีรู้สึกมันโล่งโปร่งขึ้นมานะมันเหมือนอิ่มถ้าหลับในสมาธินั้นจะใช้เวลาไม่เยอะแต่ถ้าหลับอยู่ที่บ้านนอนเหยียดจนถึงค่ำก็ยังไม่อิ่มแล้วตื่นมาก็ยังงัวเงียอยู่นะเพราะจิตมันไม่มีสมาธิไงเราจึงมาฝึกจิตคือมาจัดระเบียบจิตและจัดระเบียบชีวิตของเราใหม่อันเนี้ยให้มันรู้ชัดๆแค่รู้กายกายานุปัสสนาพระพุทธเจ้าพูดนี้นะรู้กายเวทนาจิตธรรมเอาบุคคลใดก็ตามที่รู้กายเห็นกายในกายคําว่าเห็นกายในกายก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นความรู้สึกตัวทั่วเห็นความรู้สึกตัวเห็นอาการกายเนี่ยกายร่างกายอันนี้แต่เห็นอาการกายที่มันเคลื่อนไหวอาการกายนี่เป็นกายน้อยในกายใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าอุปาทายรูปที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันชัดเจนโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งไปปรุงไปแต่งไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ตัวเอาความรู้ตัวไปรู้นะสติสมาธิมันไปเห็นเนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญญาเกิดการเข้าใจและเกิดการสำรอกเกิดการปล่อยวางในภาวะที่เรายึดติดร่างกายอันเนี้ยแต่ก่อนคนเคยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความสวยความงามติดชอบแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าเห็นกายในกายด้วยสติสัมปชัญญะที่ฝึกเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ดีเลยทรงผมทรงเพิ่งทรงพังอะไรต่างๆเนี่ยมันคลายอ่ะมีโยมคนหนึ่งนะชอบดูดไขมันในขาชอบฉีดขาด้วยนะเขาเป็นนางแบบนะมาปฏิบัติธรรมพอกลับไปเนี่ยเขาเลิกเลยคุณตาคุณตารู้ไหมหนูเป็นใครอ่ะรูปนามคุณตาหนูทำอาชีพอะไรคุณตารู้ไหมไม่รู้หากินก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนี่แหละเพราะหนูทำงานอันนั้นอันนี้นะหนูต้องดูแลสังฆะหลังจากปฏิบัติธรรมมานั่งงานเลี้ยงหนูก็ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วคือจริงๆชีวิตคนมันสั้นๆไม่ได้มาห่วงรูปร่างหน้าตาเมื่อก่อนต้องทะนุต้องแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีละไม่ได้ใส่ใจปานนั้นเป็นอย่างนั้นยังไงก็ไม่รู้นะแค่ว่านะขนาดไปงานเลี้ยงเขาหนูยังแต่งชุดขาวไปเลยเราแล้วคนไม่ว่าเลยว่าก็ช่างมันนะมันปรุงแต่งเองแล้วมันจะรู้กับพวกเองหรือว่าปรุงแต่งเนี่ยมันต้องดูกาลเทศะด้วยนะเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยมันเหมือนสั้นๆลงผมยาวๆสวยๆงามๆเนี่ยสักพักมันก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าคือเมื่อก่อนมันต้องใช้เงินนะดูแลมันเนี่ยทั้งที่ไม่จำเป็นเลยนะทรงผมเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสั้นเข้าเหมือนมันไม่มีอะไรอะแล้วต้องเสียเงินกับมันทำไมเล็บสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีโน่นสีนี่เดี๋ยวมันจะจางออกจางออกเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นธรรมดาเนี่ยผมขน
เอาใจใส่มากขนตางอนขนตาอะไรมันไม่ค่อยมีละนะผมปลอมผมเปิมอะไรไม่ค่อยมีมีหมอคนหนึ่งไปปฏิบัติไปบวชอยู่หลวงตาผู้หญิงนะเขาไม่ได้แต่งงานนะผมเขาขาวผมสีดอกเราปฏิบัติธรรมแล้วรู้ท่าว่าคือเขาเลิกไปเองอ่ะคือตอนนี้คือเฉยเป็นหมอแต่เป็นหมอผมขาวแต่ก่อนนี้อายคนต้องยอมตลอดแต่นี่ก็ไม่เคยยอมมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือเอาความจริงมาคือมันไม่ทุกข์เพราะผมแล้วไงดำไม่ดำก็ช่างมันนะขาวบ้างดำบ้างก็ไม่เป็นอะไรคือไม่ทุกข์เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโอ้ยแต่ก่อนหาเงินหาทองเขาโฆษณาบางคนยังมีอยู่นะบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วยังมาหลอกขายอาหารขายตรงให้กันและกันเองในคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็มีพวกโง่ซื้อเขาอีกนะเนี่ยคือเก็บเงินไว้เถอะนะเก็บไว้เอาไว้ใช้อย่ามันจำเป็นหลวงตาว่าจู่ปานนี้แล้วน่ะมันก็แก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะของหลวงตาที่วัดเยอะมากสินค้าขายตรงแบบนี้นะเยอะที่กุฏินะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกโยมมันนั่นเอาไปถวายอันนี้ไม่ถวายมีแต่ของนอกของในเต็มไม่หมดนะรถไฟฟ้านี่ก็หลายคันนะโยมไปถวายก็ซ่อนไว้ซ่อนไว้เต็มกุฏิแล้วโลตาขี่ดีไหมโอ้ดีมากวันนี้อาหารนั้นแหละดีไหมโอ้ยอร่อยสุขภาพเป็นดีมากกำลังจะเหาะได้แล้วนี่วะโอ้ยโลตาทานให้เยอะๆเลยนะจ้าว่าทานให้เยอะจริงๆก็ไม่ได้ทานสักกันละเมื่อยแค่ชงนี่ก็ไม่ไหวแล้วคือมันยังไงอ่ะเขาก็เห็นว่ามันดีเขาก็อยากถวายเนาะเราก็ไม่รับก็อะไรอยู่ก็รับมานะรับมาแต่ก็ไม่ได้สะสมนะทิ้งไว้นานๆทีไม่ออกไม่ชี้พวกพระเขาไปค้นในกุฏิกับหมดอายุแล้วเวลาจะเอาออกไปทานนะหมดอายุแล้วมีแต่ของดีเขาว่าหมดอายุเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าทำเอาเพื่อคนกินไม่กินอะไรประมาณนั้นคือเขาถวายก็รับไปตามเรื่องแต่ไม่ได้คิดโอ้อันนี้ดีเนาะน่าจะบำรุงเราดีนะเอามากินมาดื่มเลยมันไม่มีความคิดนะลำพังเดินเข้าไปกินข้าวมื้อหนึ่งนี่ก็เหนื่อยแทบตายแล้วยังจะมาชงอันนั้นกินมากินอันนี้ดื่มอย่างนี้อันนั้นอร่อยอันนี้สุขภาพดีสุขภาพเร็วไม่มีเวลาคิดปั่นนั้นนะดังนั้นสังขารเราทั้งหลายเนี่ยที่เราเกิดมาสุขภาพร่างกายเวลาเราเข้าใจมีสติและลึกรู้มันเหมือนกับมันมีความสุขที่มันเติมเต็มแล้วมันอิ่มอยู่แล้วไงผู้ใดก็ตามมีสติและลึกรู้กายตามความเป็นจริงสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาถ้าหมวดกายานุปัสสนาและลึกรู้กายสมบูรณ์สติอยู่กับกายสมบูรณ์เนี่ยชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เรียบร้อยแล้วถ้าสติระลึกรู้อยู่กับอาการกายเนี่ยถ้าสติต่อเนื่องอยู่กับกายความมันจะต่อเนื่องกับกายเนี่ยมันต้องระลึกรู้มันเห็นความคิดด้วยเห็นอารมณ์ด้วยเกิดดับได้ด้วยปล่อยวางได้ด้วยมันจึงสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมได้มันไม่จำเป็นต้องว่ารู้กายแล้วต้องไปรู้จิตไหมไม่ต้องระลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยมันจะเห็นความคิดเลยอย่างเราเดินไปเนี่ยมันง่วงเราก็รู้มันไม่ง่วงเราก็รู้มันคิดเราก็รู้มันไม่คิดก็รู้มันฟุ้งซ่านเราก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้แต่เราเอาฐานเอากายเป็นฐานกลางเหมือนแมงมุมเนี่ยแมงมุมมันจับอยู่ตรงกลางพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายทําเหมือนแมงมุมนี่แหละจับอยู่ตรงกลางตรงนี้เวลาอะไรมาบินมาเกาะปุ๊บมันวิ่งไปขย่ําตายๆกัดตายแล้วมันก็วิ่งกลับมาจับอยู่ตรงเดิมมันมาทางนี้วิ่งไปตรงหูกัดแล้วก็กลับมาตรงเดิมไปทางนี้แมงอะไรบินมากัดวิ่งไปแล้วก็กลับมาอยู่ตรงเดิมรู้อยู่กับกายเอากายเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในการปฏิบัติระลึกรู้เนี่ยถ้าระลึกรู้อยู่กับกายต่อเนื่องสติสัมปชัญญะอยู่กับกายสมบูรณ์แบบชื่อว่าเจริญสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์แบบผู้ใดเจริญสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แบบบุคคลนั้นชื่อว่าเจริญโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7คือองค์ธรรมแห่งการรู้แจ้งคนนั้นจะได้ตรัสรู้พูดง่ายผู้ใดเจริญธรรมะโพชฌงค์7คือมีสติมีสัมปชัญญะมีวิริยะมีสมาธิมีปิติมีอุเบกขาธรรมผู้นั้นจะเกิดการหลุดพ้นจะเกิดการทำลายกิเลสได้
ผู้ใดทำลายกิเลสได้คนนั้นก็นิพพานเข้าสู่อมตะธรรมดังนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเจริญสติปัฏฐานสี่ยกมือนี้มันจะเกิดปัญญาไม่พระพุทธเจ้ารับรองไว้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเราก็เหมือนกันนะรับรองตัวเองได้เลยถ้าเราระลึกรู้นี่เราก็จะเห็นความคิดมันเกิดได้ด้วยความง่วงความเหงามันปลาสนาการไปความปรุงแต่งความอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นมันไอ้ความยึดมั่นหรือมั่นอยู่ในกายสลายไปบางทีเขาเรียกว่ารู้รูปนามคำว่ารู้รูปนามทีเนี้ยการรู้รูปนามเนี่ยคือการที่มีสติ มาลึกรู้อยู่กับกายในเบื้องต้นเขาเรียกว่าการได้มรรคจิตมันเข้าเส้นทางเห็นมรรคละท่านทั้งหลายเห็นไหมเวลาเจริญสติไปปุ๊บเวลาได้อารมณ์เลยจิตมันจะโล่งว่างยกตัวอย่างนะวันเนี้ยมีตั้งหลายคนนะทำได้ใจมันจะโล่งทันทีเลยเนี่ยโอ้ใจมันโล่งมันเบามันสบายเนาะถ้าอย่างนี้ก็ทำได้ทั้งวันดิโอ้หนูรู้แล้วว่าคนที่เขาปฏิบัติทำได้ตลอดเดินไปเดินมาเขาไม่ง่วงไม่เหงาเขาได้อารมณ์อันนี้นี่เองเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าเส้นทางแปลว่าหนทางจิตมันเข้าสู่มรรคได้แล้วที่บอกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยปฏิบัติธรรมระดับแรกคุณต้องรู้มรรคต้องเข้าถึงอริยมรรคอริยมรรคมรรคที่เป็นหนทางสู่การดับทุกข์ไปสู่ความเป็นอริยะคืออันเนี้ยอันโล่งๆโปร่งๆเนี่ยอันได้อารมณ์เนี่ยแต่ใหม่ๆนี่มันสกปรกหน่อยมันทั้งมีดีใจมีทั้งภูมิใจมีทั้งสบายใจมีทั้งมันหลายเรื่องเกิดไปมีทั้งปีติมีทั้งสุขมีทั้งโล่งมีทั้งยินดีมันหลายอันเอาออกให้หมดให้เหลือแต่อารมณ์รู้อย่างเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งอะปวดเอวนะเนี่ยนั่งไปจัดกระดูกไปกระแทกเอวไปก็เลยมันนั่งลำบากเจ็บปกติเขาต้องให้นอนหยอดข้าวต้มเนี่ยเอาเราทั้งหลายเนี่ยรู้กายบ้างหรือยังอ่ะคำว่ารู้กายนี่ต้องหมายความว่ารู้แล้วสามารถปล่อยวางมันได้นะสบายกับมันเนี่ยรู้กายจนกระทั่งว่าเป็นมรรครู้สึกว่าใจมันเป็นทางเห็นเป็นทางไปนะทางกายเนี่ยเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขณะที่มันไม่มีทางมันยังเป็นรอยขึ้นมาเป็นทางไปได้เลยแต่จิตเนี่ยพอเรารู้ตัวเยอะๆตัดความคิดตัดความปรุงแต่งเหมือนเราถางนะเราถางทางถางไปง่วงมาถางเบื่อมาถางใช้ได้ถางดาบสนิมนี่แหละคือความง่วงเอ้ยตัวรู้เราเนี่ยมันอาจจะไม่คมทีแรกนี่ตัดตะพื้นตะพือไปเลยขึ้นมาก็ตัดขึ้นก็พื้นมาตัดนะเหยียบกระทืบเข้าไปกระทืบเข้าไปเนี่ยระลึกรู้เข้าไปสุดท้ายมันจะโล่งโปร่งโอ้เป็นทางไปอย่างนี้เองเนาะเนี่ยเห็นเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นมรรคคำว่าเป็นมรรคเนี่ยเห็นละมันโล่งทางของใจเนี่ยโอ้ยทำไมมันโล่งจังนะมันสว่างจังนะแต่ทางนี้สมัยมันจะปิดนะถ้าคุณทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยคือมันยังไม่เป็นผลแต่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปฐมมาเลิกปุพพนิมิตแห่งวิปัสสนาปุพพนิมิตเป็นนิมิตหมายของการเดินทางจะไปสู่สัจธรรมอ่ะเห็นมันเป็นทางไปแล้วเนี่ยถ้าพูดภาษาแบบนั้นเขาว่าเหมือนเห็นแสงอะไรขึ้นมาบ้างเห็นเหมือนแสงหินห้อยเนี่ยโอ้มันสว่างนิดเดียวเราก็พอใจนะบางคนจะมีปีติในเวลาอันนี้ได้เนี่ยมันเอิบอิ่มใจไงก็ไม่รู้น่ะน้ำตาไหลแต่ไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าภูมิใจอ่ะดีใจบางคนก็ตื่นเต้นอยู่ทั้งเฮ้ยกูจะไม่เป็นบ้าเลยเนี่ยมันคิดเยอะนะบางทีมันคิดแล้วกลับมาได้อะไรประมาณนี้กลับไปกลับมาแต่มันยังไม่ตั้งมั่นดังนั้นเวลาได้อารมณ์เนี่ยเขาจะให้มีครูบาอาจารย์เนี่ยคอยแนะนำคอยชี้แนะหรืออย่างน้อยเวลาเราได้ยินได้ฟังเยอะๆอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราอ๋อมาถึงตอนนี้แล้วนะต่อไปเราจะทำอะไรยังไงอ่ะมันเป็นเส้นทางทำแบบนึงเราก็ทำแบบเดิมนั่นแหละคุณอย่ามีสติหลุดออกจากกายและลึกรู้ไว้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งมั่นเฉยๆแล้วพยายามทำช้าๆทำช้าๆค่อยๆระลึกรู้
ทวงไว้อย่าให้ความคิดมันวิ่งเร็วเพราะมันจะคิดดีนั่นทีเนี่ยจิตเนี่ยมันจะคิดดีติดดีอ่ะดีก็คืออยากบอกคนนั้นอยากแนะนำคนนี้อยากบอกครูบาอาจารย์อยากเล่าให้คนนั้นฟังอะไรประมาณเนี่ยอย่ามีความรู้สึกว่าธรรมะมันมีจริงเนาะมีความเชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดดีๆทั้งนั้นทำแบบถ่วงมันไว้อย่าให้มันไหลมากพอมันรู้รูปนามเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูปกิเลสกิเลสที่จะพอมันเป็นวิปัสสนาอ่อนๆเนี่ยจิตมันจินตนาการจิตความคิดดีๆเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นนะเราจะเอามันไม่อยู่มันจะไหลก็ไปอยู่ในความคิดดีๆนี้อันต้องระลึกรู้ระลึกรู้ให้เยอะๆระลึกรู้มากๆถ่วงมันไว้ระลึกรู้ให้มันตั้งคือเหมือนต้องหาเบรกละเบรกจิตไว้เนี่ยพยายามเบียดเบรกไว้ระลึกรู้ให้มันเบาลงเบาลงแล้วมันระลึกรู้ตัวใหม่นะให้มันทันความคิดคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาเดี๋ยวมันจะคิดแบบโน้นแบบนี้มาเนี่ยอย่าไปสนใจมันช่างมันและลึกรู้ส่วนมากคนจะได้อารมณ์แค่นี้พุทธศาสนาในส่วนมากจะรู้รูปนามเนี่ยมันไม่เลยจากนี่ไปอ่ะปัญหามันได้อารมณ์ทีแรกหลังจากนั้นก็คือจะก้าวขึ้นอันที่สองมันจะลำบากนะต้องปฏิบัติแบบเข้มข้นเลยได้ทีเนี้ยต้องเก็บอารมณ์ล่ะต้องต่อเนื่องแต่บางคนก็ไวถ้าได้อารมณ์แรกอารมณ์ที่สองก็จะง่ายถ้าไม่ติดดีใจนะ ถ้าไม่ติดเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูมันปกิเลสก็มีอยู่10ตัวนะอุปกิเลส16นะวิปัสสนูปกิเลส10ตัว10ตัวนี้อันดับแรกทำให้คนหลงมันจะเกิดอาการหลงหลงดีใจหลงภูมิใจหลงกลัวหลงอะไรขึ้นมาเนี่ยปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้จะทำให้เราหลง1โอภาสโอภาสแปลว่าความสว่างความสว่างที่จะปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยเวลาปฏิบัติไปมันจะเกิดความสว่างโล่งขึ้นมาเราจะอดดีใจไม่ได้ถ้าดีใจเป็นวิปัสสนูนะมันจะหลงเข้าไปในอารมณ์อย่าไปดีใจกับมันคือถ้าทำแบบนี้ถูกมันจะเป็นแบบนี้เหมือนเราเปิดประตูได้มันแก๊สออกมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันเหมือนเปิดประตูได้มันเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะอดดีใจไม่ได้อดภูมิใจไม่ได้อดชื่นชมไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูโอภาสความสว่างแสงสว่างปรากฏขึ้นบางคนสว่างน้อยบางคนสว่างมากมีโยมคนหนึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ๆก็โล่งปุ๊บขึ้นมาในใจแต่หนูยังไม่ออกแสงเขาว่าหนูมึงจะออกแสงแล้วไม่ใช่ผีโพงนะวะไม่ต้องหาแสงหาเสียงอะไรหรอกวะนะมันก็สว่างแจ้งหรือเขาพูดเอาเองหลวงตาหนูติดแจ้งแล้วมันสว่างมันโล่งมันโปร่งเฉยๆนะแต่ไม่มีแสงอะไรแต่ว่าใจนี่มันโล่งมากก็ดีใจเนี่ยประมาณนี้หลวงตาว่าโอ้ยมันยังไม่ออกแสงว่ะมันขั้นสองนั่นมั้งที่จะออกแสงนะคือระลึกรู้แล้วก็จะอดดีใจไม่ได้อบภูมิใจไม่ได้แล้วก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมาถูกทางไหมเนาะอะไรประมาณเนี้ยบางคนถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็อาจจะมีความลังเลสงสัยแล้วทำให้การพัฒนาเนี่ยมันล่าช้าลงไปอีกคือเราจะหลงทางอ่ะเอ๊ลังเลไปถูกทางไปแล้วเกิดกูเป็นบ้านี่จะทำยังไงเนี่ยมันผิดทางหรือยังอะไรแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเนี่ยมันช่วยโอ้ไปทางนี้เนาะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่ยากนะมีหมออยู่ในนั่นนะนั้นไปปฏิบัติธรรมถ้าเราจะทำจริงๆก็ต้องไปอยู่ในสำนักที่เขารู้จริงๆถ้าไปอยู่ในสำนักที่บอกว่าหลับตาด้วยอะไรนะก็จะลำบากต่างคนต่างเอียงซ้ายเอียงขวาหลวงพ่อโยมเกิดปีติขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไงมันสว่างเนี่ยโยมไม่ระวังเป็นบ้านะตัวใครตัวมันนึกตายพอดีนะต้องไปหาโรงพยาบาลจิตเวชแหละโยมคนที่หลวงตาพูดนะว่าเขาจะผูกคอตายเนี่ยเขาโทรไปถามหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยจะแก้ยังไงหมอตอบว่าหมอก็ไม่มีปัญญาแก้พอพูดอย่างนี้เนี่ยเขาคิดมากคิดจะผูกคอตายเลยคิดว่ากูมาไกลแล้วคือหลงทางมาไกลแล้วน่ะหลงทางไงคิดว่าคงหายไม่ได้โรคเนี่ยก็เลยอยากผูกคอตายเห็นไหม
ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมก็คือต้องหนึ่งต้องมีกัลยาณมิตรหน่อยหาคนที่รู้จริงๆหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปวัดไปวาหรอกที่โน่นที่นี่เราเข้าใจดีแล้วเหรอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ถ้าเราทำจริงเนี่ยสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราพอแล้วหรือข้อมูลเราเนี่ยปริยัตินี่พอหรือยังมั่นใจไหมอย่างเงี้ยถ้าเราพอเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราหยิบมาใช้ได้ไหมมั่นใจนะว่าไม่หลงถ้าไม่หลงก็ไปได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ต้องหาเพื่อนกัลยาณมิตรหน่อยฝึกให้เข้มแข็ง ให้มันรู้เท่าทันทางมันเนี่ยเส้นทางดังนั้นเวลารู้รูปนามมันจะรู้จักสมมุติด้วยมันจะรู้แจ้งสมมุติมองไปแต่ไหนเป็นสมมุติไปหมดน่ะโอ้อันนั้นก็สมมุติอันนี้ก็สมมุติมันจะปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งที่เรายึดติดเนี่ยปกติเราจะติดสมมุติสมมุตินี่แหละคือปัญหาของโลกล่ะเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายทำการทำงานหาเงินหาทองทำโน่นทำนี่เพื่ออะไรเพื่อรักษาสมมุติเฉยเราไม่ได้ทำเพื่อเข้าหาความจริงอ่ะแต่เราทำตามอารมณ์ทำสิ่งตามสิ่งที่มันสมมุติขึ้นมาสมมุติที่เกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เข้าใจอ่ะภาวะที่มันยังไม่รู้แจ้งเราไม่ได้เพื่อเรื่องรักษาสัจธรรมนะแต่เราทำเพื่อรักษาสมมุติทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมเวลามันรู้แจ้งมันจะคลายสมมุตินี่ออกแม้แต่เรื่องเงินทองข้าวของอะไรพวกนี้เงินเนี่ยมันเป็นสมมุตินะแต่เราติดมันมากนะนะสมมติผู้ใหญ่บ้านกำนันทหารตำรวจสมมติว่าอะไรนะสมมติสุดท้ายมันจะเป็นสมมติเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ผีเทวดาพวกนี้มันจะแจ่มแจ้งผีคืออะไรอ่ะเทวดาคืออะไรมันจะรู้แจ้งเป็นสมมติเป็นมอดนะพวกนี้ไอ้ภาวะมันจมแจ้งแจ่มแจ้งเนี่ยเวลามันเข้าใจโยทั้งว่าสามารถไปนอนในกับผีได้นะในป่าช้าได้ในโรงศพได้นะแต่ก่อนทั้งที่ไม่เคยเป็นนะมันมั่นใจแนบแน่นจนขนาดนั้นนะจิตเนี่ยดังนั้นแค่การรู้กายเฉยๆนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณานะเป็นกายเป็นอสุภะเป็นเน่าเป็นน้องเป็นเบื่อเป็นเพราะสมาธิมีเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติเลยเห็นร่างกายนี่เป็นเลือดเป็นเนื้อผุพังเป็นโครงกระดูกสมาธิมีมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นไปเองผมขนเล็บฟันเนี่ยเป็นเหมือนคนแก่คนเฒ่านั่งคือมันจะขึ้นมาตั้งแต่เด็กน้อยนั่นน่ะในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเมียน้อยของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพ่อของพระเจ้าอชาติศัตรูเนี่ยที่เราฟังในเรื่องท่านอยากให้ภรรยาคนนี้ไปฟังธรรมะเหลือเกินรักคนนี้มากอยากให้เขาไปฟังธรรมะแต่เขาไม่ยอมไปเขาชอบแต่งเนื้อแต่งตัวพอไปฟังธรรมะเนี่ยเขาก็มั่นใจเขาเคยถามว่าพระศาสดาในเทศยังไง ชอบพูดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงชีวิตคนจริงๆไม่ได้มีอะไรมีแต่หนังหุ้มขี้เท่านั้นเองโหพูดบาดแบบนี้เลยเหรอโอ้ยไม่ไปหรอกจะทาไปทำไมเสริมสวยไปอะไรยังไงมากมายหลากหลายก็เท่านั้นเองโครงกระดูกเดินได้มีแต่หนังเอ็นเนื้อกระดูกเป็นโครงสร้างเป็นเครื่องฉาบทาหลอกก็ไปวันๆเฉยๆแล้วจะเมาไปถึงไหนโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่ไปฟังเทศหรอกท่านก็จะว่าให้ฉันนี่แหละเนี่ยไม่อยากไปพระเจ้าพิมพิสารนี่ลงทุนนะว่าจะแบ่งเมืองให้ครอบครองเลยพร้อมกับลูกเขาเนี่ยอยู่ไปอยู่เมืองนั้นเลยถ้าไปฟังธรรมเนี่ยเชื่อฉันสิไปฟังพระศาสดาแสดงธรรมนางนี่ไปฟังธรรมเพราะอะไรเพราะอยากให้ลูกเขาขึ้นมาครองบ้านครองเมืองนะแต่เขาชอบแต่งตัวเขาสวยงามมากท่านก็ชอบพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยดีใจไปฟังเทศฟังธรรมก็ต้องใส่เกี้ยวนะหามไปนะไปฟังธรรมก็อยู่ห่างๆไม่ให้พระศาสดารู้เพราะกลัวท่านว่าให้ไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงดูไกลๆแต่เนื่องจากว่านางนี่ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจิตเขาเป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่เขาจะเห็นร่างกายของเขาเนี่ย
ตั้งแต่เด็กแต่เล็กนู่นน่ะขึ้นมามันกลายเป็นภาพนิมิตสมาธิมองไปเห็นพระสงฆ์ที่นั่งอยู่พระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนผู้หญิงสาวที่งามงามกว่าเขาเองอ่ะงามงามรู้สึกสูงแล้วก็ค่อยๆผุพัง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 แล้วก็ร่วงหล่นเหมือนกระดูกมันผุพังนะแล้วลงไปเป็นกระจุนกระจายลงไปเนี้ยนะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงไปแบบนี้เป็นนิมิตเนี่ยเขาเลยเกิดภาพเป็นสมาธิเป็นภาพนิมิตติดตาเป็นสมาธิขึ้นมาเลยนะแล้วกลับมามองดูตัวเองนะก็เป็นแบบนั้นน่ะสุดท้ายก็เฝ้าดูไปดูมาเริ่มเห็นความคิดมันแวบขึ้นมาเลยไปเห็นความคิดความอยากที่ความยึดติดเนี่ยเกิดสว่างวาบขึ้นมาได้ดีนะปิ๊งขึ้นมาได้ดีบรรลุธรรมเลยนะนางเนี่ยไวเลยเลยไม่ได้เมืองเลยคือเขาก็อยากฟังในระดับหนึ่งแหละเขาถึงไปแต่พอไปฟังแล้วเนี่ยมันเกิดคนไหนที่มีสมาธิเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบเนี้ยมาก่อนคือถ้าเวลาเราเลยลึกรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิพอมอดูร่างกายก็จะเห็นกายนี่เป็นโครงกระดูกพอเห็นความคิดที่ความคิดก็เกิดดับได้ทันทีอะสมาธิเยอะๆเนี่ยเราสังเกตดูนะบางคนบรรลุเร็วบางคนบรรลุช้าเพราะอะไรมันมีคำว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติบรรลุได้ด้วยสมาธิเจโตวิมุตติเนี่ยปัญญาวิมุตติบรรลุได้ด้วยปัญญาจริงๆคนไม่มีสมาธิจะมีปัญญาไม่ได้คนไม่มีปัญญาจะชื่อว่ามีสมาธิไม่ได้แต่ว่าเจโตวิมุตติเนี่ยมันหลุดพ้นด้วยคือสมาธิมันเด่นชัดมากสมาธิเขาเยอะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสังเกตไปฟังประโยคสักสองสามประโยคบรรลุธรรมและสายพุทธการเพราะพวกนี้อาศัยการฝึกสมาธิแบบนี้แหละเยอะๆแล้วไปอบรมบ่มจิตสมาธิบ่มปัญญาคือพยายามระลึกรู้พยายามให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามให้เห็นสิ่งที่มันเกิดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เน้นเรื่องการฝึกสมาธิเยอะๆบางทีเขาเรียกว่าฌานฝึกฌานสมาบัติเอาฌานมาอบรมปัญญาเอาฌานมาอบรมจิตทีนี้ไอ้สมาธิแบบนี้มันเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้ามันทำให้เกิดสมาธิมันมากมากจนทั้งสามารถเกิดคุณวิเศษต่างๆพวกที่มีฤทธิ์มีเดชทำโน่นทำนี้อิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายเนี่ยคือฌานสมาบัติสมาธินี่มันเยอะไปมันเยอะมากแต่สุขวิปัสสโกเนี่ยเป็นประเภทที่สมาธิมันพอดีพอดีแต่การเห็นทุกข์แล้วมันดับทุกข์ได้ทันทีเลยสุขวิปัสสโกคือเจริญวิปัสสนาล้วนบริเราเจริญสติพอดีกับการเห็นความคิดเกิดดับความปรุงแต่งความไม่ต่างจึงไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาแบบแห้งแล้งไม่มีคุณธรรมวิเศษอะไรเลยนะดับทุกข์ได้ล้วนๆเนี่ยตาทิพย์ก็ไม่มีหูทิพย์ก็ไม่มีนะแสดงฤทธิ์ก็ไม่ได้ทำตัวเองให้เป็นหลายคนทำหลายคนให้เป็นตัวเองก็ไม่ได้เจโตปริยญาณรู้จักวาระจิตคนอื่นก็ไม่มีอ่ะพวกเนี้ยแต่เจริญวิปัสสนาเห็นทุกข์ตรงไปสู่การดับทุกข์ล้วนๆเลยเขาบอกว่าวิธีหลวงพ่อเทียนนี่เป็นแบบนั้นนะเขาว่านะลองทำดูสิเห็นทุกข์มันดับล้วนๆนะบางคนบอกว่าไม่อยากปฏิบัติวิธีหลวงพ่อเทียนเพราะอะไรเหาะไม่ได้หลวงตาก็เลยบอกว่าเอออันนี้ไม่ได้เรียนเหาะนะมันเหาะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกเหาะฝึกสร้างจังหวะอันเนี้ยฝึกสร้างจังหวะมันก็ต้องสร้างจังหวะสิได้ถ้าฝึกเหาะมันก็คงจะเหาะได้แหละแต่อันนี้มาฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติเพราะมันรู้เท่าทันความคิดดังนั้นเจโตปริยญาณเนี่ยสมาธิมันเยอะแต่สังเกตดูเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติคนไหนมีสมาธิเยอะๆมีศรัทธามากๆมันก็จะเป็นภาพนิมิตอะไรที่มากมายหลากหลายหน่อยแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรคอยดูแลก็จะปรับอินทรีย์ให้ปรับให้ว่าไม่ให้มันมากเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปอ้าวพอมันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้มาดูอันนี้
พอเป็นนี้ให้ไปดูอันนั้นอะไรประมาณนี้ให้ใช้มันเป็นแต่บางคนมาติดอยู่ในสมาธิแล้วสมาธิมันจะมากขึ้น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 แล้วมันจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเข้ามาในจิตเราเนี่ยสามารถรู้ล่วงรู้อนาคตก็ได้และลึกรู้อดีตชาติก็ได้ประมาณนี้ใจจริงๆก็คือสมาธิมันเยอะพอสมาธิมันเยอะตัวสมาธิเนี่ยพาไปสู่การเห็นธรรมแล้วหลุดออกไปได้เลยนะแต่บางคนสมาธิไม่เยอะไม่ได้พัฒนาสมาธิเท่าไหร่ชีวิตประจำวันก็คือเป็นคนที่รังเกียจทุกข์อยู่ลึกๆฉันไม่อยากติดอารมณ์อ่ะฉันไม่อยากงุนงิดฉันเบื่อความโกรธโกรธนี่ไม่อยากโกรธใครไม่อยากเกลียดใครไม่อยากรักใครไม่อยากชังใครก็ธรรมดาเขาด่าล่ะเมียด่าก็ไหว้เมียเนี่ยผัวด่าก็กราบผัวคือเป็นคนใจดีพูดง่ายๆไม่ได้ว่าอะไรใครอ่ะใจดีๆมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอ้าถ้าเป็นฉันนะมันว่าอย่างนี้มาอัดคืนเลยนะเขาว่าไปทำทำไมอ่ะทำก็ทุกข์เป็นฟรีๆคือคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เคยเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเลยนะโดยปริยัติเนี่ยเขาไม่เคยได้เรียนมาเลยทุกขังเคยเรียนไหมตายรักไม่เคยเรียนแต่เขาไม่ชอบความทุกข์เข้าใจไหมคนคนนี้มันไม่ชอบทุกข์อยู่เรื่อยๆในใจเนี่ยไม่โกรธสามีไม่ดุไม่ด่าไม่ว่างั้นพวกนี้เนี่ยเวลาไปฟังสัจธรรมอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปิ้งขึ้นมาเลยอ่ะมันโดนใจทันทีเลยสว่างขึ้นทันทีอ่ะพวกนี้นี่เขาเรียกพวกปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาคือมันแค่มันพิจารณาเนืองๆอยู่สมาธิมันไม่ค่อยเยอะพวกนี้นี่แต่เขาอยู่ด้วยปัญญาของการเห็นแบบนี้อยู่เนืองๆพวกนี้บรรลุธรรมไวนะของเราเนี่ยมาอบรมมาใช้สติสมาธินี่อบรมปัญญาอันเนี้ยทำทุกวันเพราะมันไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่มีปรงกูก็ไม่ปรงหรอกวะเมื่อเช้านี่ก็ว่าจะฆ่ากับผัวอยู่ก็เลยมาปฏิบัติทำวันก่อนก็อกหักถึงมาเลยวะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือต้องมาอบรมปัญญาต้องใช้สมาธิแล้วมาเจริญสติประคองมันแต่บางคนนี่เขาปล่อยวางง่ายจนกระทั่งว่าเฮ้ยฉันไม่อยากไปปฏิบัติทำหรอกฉันปล่อยวางได้แล้วบัดนี้จนหลงนะหลงคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องปฏิบัติธรรมหลงตัวเองอ่ะบางทีไปดูถูกคนอื่นไอ้ขนาดเราคนนั้นไปปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เห็นทำอะไรได้ฉันนี่ทำได้แต่เขาไม่มีมากกว่านี้ไงแต่บางคนนี่เขาพิจารณาเห็นความเกิดความดับอันนี้อยู่เนืองๆเป็นคนที่รังเกียจความโกรธความโลภความหลงอยู่เนืองๆนั้นเวลาเขาไม่ปฏิบัติธรรมหรอกแต่กระทบผัสสะโอ้โกรธอีกแล้วเหรอเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้ไอ้ติดอารมณ์มาอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ชอบแล้วเขาก็จะหลบเลี่ยงในการที่จะเข้าไปชอบอยู่คนเดียวชอบอะไรประมาณเนี่ยชอบสงบสงัดชอบวิเวกพวกนี้เวลาไปฟังธรรมนิดเดียวเท่านั้นแหละเขาจะปิ้งขึ้นมาทันทีอ่ะพวกเนี้ยเขาเรียกพวกปัญญาวิมุตติบางทีเวลามันทุกข์เขาก็จะพิจารณาเอ๊ะทำไมเราต้องโกรธด้วยนะเขาจะเริ่มเป็นคนที่มีหาเหตุผลเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันหลุดโดยที่เขาไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนนะในภาคปฏิบัติเนี่ยแต่เขาก็จะหลุดได้ดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเอามาจูนสักพักเนี่ยไปฟังพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวเท่านั้นแหละหลุดพวะทันทีเราจะเห็นว่าคนที่ไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้านิดเดียวแล้วบรรลุแล้วเติมทุนที่เขามีเนี่ยสักหน่อยคือไปเอาไปเชื่อมใส่กับการปฏิบัติธรรมซะหน่อยคือจัดเข้ามันสู่ระบบมันจริงๆหน่อยเนี่ยแล้วจะบรรลุธรรมไวคนในปัจจุบันก็มีในสังคมทั่วๆไปไม่ใช่ไม่มีนะเห็นไหมเวลามีการเมืองเนี่ยกลุ่มหนึ่งซ้ายสุดกลุ่มหนึ่งขวาสุดมันจะมีกลุ่มหนึ่งนั้นไม่เข้าใครออกใครมีไหมมีนะอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันน่ะมันมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่รักง่ายไม่ชังง่ายอ่ะเขาก็มีอยู่เราก็ตามหาคนประเภทนั้นแหละมาปฏิบัติธรรมแต่เพิ่นว่าคนประเภทนี้ก็จะเล่นตัวซะนี่เล่นตัวคืออะไรให้ฉันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เนี่ยพวกนี้อกหักละมั้งจึงไปปฏิบัติธรรมอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมมันก็เลยไปปฏิบัติธรรมดิฉันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ
บางคนก็คือตอนนี้กำลังรอ งานอยู่พอดีเลยว่างงานลาออกใหม่ๆไปปฏิบัติธรรมรอ งานจริงๆไม่ใช่เราอยากได้คนที่มีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจตรงๆเนี่ยแล้วมารอปฏิบัติพร้อมๆฟังสักน้อยมันก็ปิ้งขึ้นมาทันทีอ่ะคนบางประเภทไม่ต้องอบรมอะไรมากนะเกิดปัญญาได้ง่ายมีบางคนก็หลุดพ้นด้วยอำนาจเจโตวิมุตติคือสมาธิเข่งคัดคือปฏิบัติมาหลายสายแล้วแต่พอมาฟังสักหน่อยเนี่ยโอ้เข้าใจมันก็ปิ้งได้เลยอ่ะแต่บางคนไม่เคยปฏิบัติทำแต่ว่ารังเกียจความทุกข์อยู่เนืองๆนะเขาไม่ค่อยเข้าไปในความคิดไม่เข้าไปในความปรุงแต่งพวกนี้ก็จะเกิดปัญญาเร็วแล้วสังเกตดูดีลูกหลานเราโอ้ไอ้หมอนี่ถ้ามันไปบวชนะรับรองได้เป็นเจ้าอาวาสแน่ๆอย่างเงี้ยคือดูอาการมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ทำยังไงมันจึงจะไปสู่สนามฝึกจริงๆจังๆแต่บางคนก็คือดื้อด้านนะแบบองคุลิมานก็มีนะแต่เมื่อได้ยินได้ฟังกับเป็นคนที่พร้อมที่จะบานนะแต่มันหลงผิดนิดเดียวเองแบบนั้นก็มีแต่บางคนบวชมาแล้วนี่ก็ต้องอาศัยสมาธิอบรมบ่มจิตอยู่ตลอดเวลาต้องพูดกรอกหูมันทุกวันทุกวันทุกวันเทศทุกวันสอนทุกวันนะสุดท้ายก็คืออ้าวเริ่มมีสมาธิแล้วปฏิบัติธรรมเริ่มมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายๆคนนะอย่างนางเคยได้ยินนางปตจลาไหมฮะปตจลาเคยได้ยินไหมนางปัตจลาเนี่ยเป็นอัครสาวกพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายที่เป็นผู้หญิงเทียบเท่าพระโมคคัลลานะเขาเป็นคนมีฤทธิ์เดชมากคือเวลาเข้าฌานสมาบัติเนี่ยสามารถอธิษฐานจิตให้มือนี่มันใหญ่เขาบอกว่าสามารถวิดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในสองครั้งแห้งเปรียบเทียบนะแต่เขาไม่ได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเขาว่ามหาสมุทรนั่นน่ะคือมันมากกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอีกมือเนี่ยทำให้มันใหญ่ขึ้นได้เขาเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชมากคนเนี้ยเนี่ยเป็นคนที่ต้องฝึกสมาธิเยอะมากเพราะต้องต่อสู้กับปัญหาชีวิตตัวเองก่อนบวชเนี่ยปัญหาชีวิตเขาเยอะมากเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไงจะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยฟังไหมถ้าเรื่องคนอื่นกูจะฟังคอจีพูดเรื่องกูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยและสวยงามชีวิตเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะมองโลกสวยอ่ะจะอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เป็นมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีอ่ะดีดีแต่เผอิญว่าเป็นหญิงดีเนี่ยใจดีใจงามและไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบข่มเหงเต็งติกไม่ชอบนะเผอิญว่ามีคนชั้นจันทานมาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านตัวมันดำมากแต่ใจมันขาวตัวดำดำกว่าครูประไทยเผอิญว่ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนดีคนเนี้ยนิสัยดีจิตใจดีอ่ะคนเนี้ยเหมือนเรียกว่าตานั่นแหละนิสัยดีใจดีคนนี้ก็เลยเอาใจใส่เขานิสัยเขาเข้ากันได้เหมือนเขาเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวแต่ว่าเขาไม่ให้รักกันนะเพราะมันจะข้ามวันนะอันนี้พราหมณ์อันนี้มันเป็นคนจันทานนะแต่ไปมาเขาก็เกิดลืมตาขึ้นนะจะหลับแล้วเนี่ยอยู่ใกล้พระทีนี้ก็เลยเขาเห็นอกเห็นใจอ่ะบางทีวัวขายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไรทำนาไม่ค่อยดีพี่สาวนี่ชอบดูด่าว่าเขาอะไรที่ไม่เพราะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ว่าให้เยอะเรื่อย
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้สนใจเขากับพ่อกับแม่เขาเลยประมาณนี้เป็นจันทานทั้งตระกูลนะก็นางคนนี้ชอบเอายาไปให้ชอบเอาข้าวไปส่งให้ เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือหาผ้าห่มเก่าๆอะไรเขาไปให้บ้างแต่พอรู้เนี่ยพี่สาวเขาจะตบตีแบบตบตีคนใช้นี่ด้วยแล้วก็ตบตีนางอันนี้ด้วยคืออย่าทำแบบนี้เราคนละตระกูลเหมือนกับหนังนั่นแหละจันทานนะคนละชั้นกันนะสุดท้ายก็คือเป็นไงอ่ะเขาก็คือพอช่วยเหลือกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ย มันมีความผูกพันกันนะเห็นอกเห็นใจแต่นายคนนี้พยายามจะหนีนะหนีก็ไม่ให้เจ้านายเนี่ยมาผูกพันเนาะสุดท้ายก็คือเขาหนีตามกันไปอ่ะสองคนเนี่ยหนีไปไกลสุดขอบฟ้าเขาเขียวชัยภูมิสุดขอบฟ้าเขาเขียวแล้วนั่นเดินทางไปไกลมากคืออินเดียมันไม่ใช่ใกล้อ่ะถ้าใกล้คือพ่อสั่งคนใช้ตามฆ่าไงฆ่านะแล้วจะเอาลูกสาวคืนมาเนี่ยนั้นมันต้องหนีสุดฟ้าเขาเขียวอ่ะไกลขนาดไหนโยมว่ามันต้องหนีมากนะไปแล้วก็เขาก็มีความรักซึ่งกันและกันเนาะก็เลยได้ลูกออกมาคนนึง อ้าวพอได้ลูกมาคนหนึ่งปุ๊บอ้าวหนังเร็วนะเนี่ยออกมาได้คนที่สองคนที่สามยังไม่ได้ได้สองคนนะแต่ธรรมดาไปอยู่หมู่บ้านอยู่คือไปอยู่กระท่อมร้างปลายนาเนี่ยมันมีแต่ในหนังเนาะมันไม่มีหมอตำแยน่ะไม่มีหมอตำยงตำแยอะไรเนี่ยไม่มีใครทำคลอดทำอะไรคือคลอดหัวปีแล้วก็ท้ายปีลูกมันก็ไม่ได้โตนะเขาก็ไม่มีความรู้เด็กๆเนี่ยไปแต่งงานกันไม่รู้จะทำยังไงคงมีโรคภัยไข้เจ็บมีโน่นมีนี่ซับซ้อนล่ะแต่เผอิญว่าต้องทำคลอดกันเองต้องอยู่กันเองต้องอยู่ฟืนอยู่ไฟกันเองเสร็จปุ๊บก็ต้องคือก็ไม่กล้าไปบอกคนอื่นว่าจะทำยังไงคลอดลูกนี่นะเพราะกลัวคนรู้ไงถ้ารู้แล้วพ่อตามมาฆ่าตายหมดอ่ะก็ตัดสินใจผัวนี่ก็หาอันนั้นอันนี้นะฟื้นหาอะไรสุดท้ายอันข้อคนที่สองเนี่ยผัวเนี่ยไปเอาฟืนเอาไฟอะไปหาฟืนหายาสมุนไพรอะไรแล้วไปเอาอยู่ในโพนปวกเผอิญว่ามันมีงูเห่าอะเป่าตาซะดิตาบอดผัวน่ะแล้วก็งมพยายามจะเอาฟืนกลับมาอีกนะพยายามไปเอามาหาปริยายงูก็กัดงูกัดงูเห่ากัดโยมอาจจะไม่เคยเห็นนะอาตมาเคยเห็นลุงงูเห่ากัดงูเห่ากัดแล้วไม่ได้รักษาถูกต้องงูเห่ากัดเนี่ยคือแกล้วงเอากบในรูไงแล้วไปถูกงูเห่าแล้วมันกัดเอาได้ปีหนึ่งเนี่ยนิ้วนี่จะหล่นออกทีละข้อละข้อเออมันเปื่อยไปหมดเลยนะแล้วก็ใส่สวมถุงมือเหมือนเด็กคลอดใหม่นะอายคนน่ะแต่ก็ใส่ยาสมุนไพรยาอะไรธรรมดาน่ะแต่ไม่ได้รักษาแต่ถูกต้องแล้วข้อมือนี่จะหลุดออกทีละข้อหลุดออกทีละข้อจนไม่มีข้อมือเลยนะข้อนิ้วเนี่ยมันหล่นหายไปนะแต่นายคนนี้คือตาก็บอดงูก็กัดขาด้วยกัดมือด้วยคลานมากลับไม่ถึงบ้านน่ะพิษบาดแผลนั่นคือตายระหว่างทางผู้หญิงคนนี้ช้ำใจคิดว่าสามีทำไมเป็นอย่างนี้อุตส่าห์หนีตามมาเนี่ยได้ลูกกับคนที่สองแล้วเนี่ยพอเราคลอดลูกที่สองเนี่ยกลับหนี
ขับหนีไปมีคนอื่นกลับไปเนี่ยไม่ใยดีเลยเนี่ยคงคิดมากนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็รอวันแล้ววันเล่าก็ไม่เห็นมาสักทีจะคิดมากขนาดไหนอ่ะสายสะดือยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยลกเด็กนะไม่ใช่ตัดง่ายได้กันไกก็ยังไม่มีสมัยโน้นน่ะก็รอแต่สามีนี่แหละมาทำให้ต้องทำไงมันร้องแว่แว่แว่อยู่นะแกก็ทำเอาเองนะเสื้อผ้าเป็นยังไงฟังดูดิสุดท้ายก็คือเอาตัวรอดได้ตัวเองจนทั้งว่าอยู่มาสักระยะหนึ่งอะแกก็ทนไม่ไหวไม่รู้ใครจะหาข้าวหาน้ำให้ก็ทนทุกทรมานก็คือยังไงก็ตามนะถึงเวลาหนึ่งก็คิดว่าต้องกลับบ้านกลับบ้านบ้านเนี่ยไกลขนาดไหนคิดไหมคิดว่าจนพ่อตามไม่ทันเนี่ยมันจะไกลขนาดไหนเนี่ยแล้วจะกลับถูกเหรอเนี่ยสามีก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจพยายามกลับบ้านให้ได้ลูกอุ้มทางนี้อีกตัวหนึ่งมันเดินเป็นหรือยังฮะหัวปีท้ายปีน่ะนะเดินเป็นแล้วนะเดินเป็นแล้วแต่ว่าหนีมาเนี่ยกี่พันโยชน์เนี่ยแล้วจะเดินกลับนะทีเนี้ยแล้วจะทำไงอ่ะก็จูงไปอีกตัวหนึ่งแล้วข้าวล่ะกินที่ไหนอ่ะเซเว่นตามนั้นก็ไม่มีจะไปแวะที่ไหนดีอ่ะตายเลยอ่ะนานี่ใจแข็งมากนะพาลูกกลับระหว่างทางขอมาขึ้นมาก็ถามคนไปเรื่อยว่าทางกลับสาวัตถีไปทางไหนเนี่ยผ่านแม่น้ำมาหนึ่งก็คือจะข้ามก็ไม่รู้จะทำไงขอข้ามแบบเรือเขาดูแล้วสกปรกมากทั้งเลือดทั้งอะไรเต็มไปหมดนะใครจะให้ขึ้นนั่งเรือเขาถึงแม้มันจะเลือดแห้งจะอะไรก็ตามลูกเขาขยะขยแงอ่ะเขาไม่ข้ามก็นั่งเรือจนมันค่ำจนเขาหยุดจะข้ามไปเองมันก็มีทางเดียวก็คือเอาตีนฟองน้ำเข้าผ้าถุงอะเนาะแล้วก็ค่อยประคองเอาไปให้ลูกตัวโตอยู่ทางนี้เอาตัวเล็กไปก่อนอุ้มไปแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ลอยว่ายน้ำกลับมาเพื่อจะเอาตัวใหญ่แต่ในขณะเดียวกันพอไปวางไว้ตรงนั้นใครเคยไปประเทศอินเดียบ้างอะที่เดลีภูเขาขยะนั่นหลวงตาว่ามีนกมีอีแรงอยู่ประมาณสักเอาพูดน้อยๆนะไม่พูดเยอะประมาณสัก 50,000 ตัวนี่นะพวกแรงพวกอะไรเนี่ยไม่ใช่น้อยนะภูเขาขยะเขาเนี่ยเหมือนภูเขาเราเลยนะไม่ใช่เราพูดเล่นนะคือภูเขาจริงๆนี่นะคือเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะพอเอาลูกไปฝั่งโน้นปุ๊บแล้วก็กลับมาพอกลับมาระหว่างทางอีแรงมันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเหี่ยวนี่อยู่ข้างบนนะมันเห็นตัวนั้นแดงๆอยู่เนี่ยมันร้องอยู่นะมันก็ชู้จับทันทีอ่ะกองเล็บมันก็จึ๊กไปมันดึงขึ้นนี่เลือดหยดป๊อกป๊อกป๊อกมาได้ดีนะมาเนี่ยแม่เนี่ยร้องไม่รู้จะว่ายังไงนะเอาลูกฉันไปนะฉันไปเอามาร้องตะโกนนะเผอิญว่าขณะที่ตะโกนเนี่ยไอ้ลูกไอ้ตัวเล็กๆมันนึกว่าลงมาลงมามันก็เดินจมจมจมวับจมลงไปในน้ำตายจ้อยอีกตัวหนึ่งนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะโอ้ยใจสลายก็เสือกกระสนขึ้นฝั่งก็จะแทบไม่เป็นนะพอกลับมาบ้านคือไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแหละกระเสือกกระเซิงมาเข้ามาถึงบ้านถึงบ้านผ้าถุงอะไรหลุดลุ่ยหมดแล้วล่ะไม่มีไอ้ที่จะนุ่งจะถือแล้วล่ะสติสัปชัญญะคงคิดมากนอนไม่หลับเหมือนพวกเราปฏิบัติธรรมนี่แหละอย่างนี้กับบ้านนี่แหละคิดมาก
โอ้ยทุกข์มากทุกข์มาจะเรื่องหัวร้อนน่ะสุดท้ายเป็นบ้านางนี่เป็นบ้านะคิดมากนะเป็นบ้าอยู่ต้องไม่มีผ้าผ่อนแพรพันนุ่งไปธรรมดาแต่เขาก็เป็นคนสวยคนงามเพราะเป็นลูกเศรษฐีก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะเดินเขาเอิ้นว่าเข้าไปที่บ้านเขาเองเขาบอกว่านี่ไงบ้านเศรษฐีบ้านของเองอ่ะคือก็หนีมาเป็นปีแล้วเนาะก็เลยไม่รู้ว่าหลังไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างละเหมือนที่นี่อ่ะปีหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงพอไปที่นั่นปรากฏว่าไปเจอคนเขาสาบแช่งมึงว่าเป็นลูกเศรษฐีเลยอย่างเขาเนี่ยกูไม่เชื่อนะไอ้คนเนี่ยลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบนี้นะก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะแกก็แล้วแต่แกก็เบลอๆไปแล้วพอไปปุ๊บก็มีคนบอกว่ามีคนวิ่งมาแล้วทุกคนว่าลูกสาวเศรษฐีใช่ไหมคนที่มันหนีไปหรือเปล่าอย่างนู้นอย่างนี้ตามคนจันทานไปเนี่ยเนี่ยมองดูที่โน้นเห็นไฟไหม้อยู่ไหมนั่นน่ะควันกระโหมงขึ้นอยู่นั่นน่ะอันนั้นก็คือบ้านเขาถูกปล้นเมื่อคืนนี้คนที่ปล้นก็คือคนใช้เนี่ยคนใช้มันปล้นเศรษฐีแล้วก็เผาเอาทรัพย์สมบัติไปเลยเผานานี่ก็วิ่งไปหัวใจสลายอีกแล้วเห็นพ่อแม่ตายอยู่ในกองไฟคนที่จะมาเป็นประวัติเป็นสาวกพระพุทธเจ้านะเนี่ยล้นตาว่าถ้ามีตังค์หน่อยน่าจะทำหนังไปนี่ออกมาเนี่ยใช่ไหมคนเท่าคนจะศรัทธาเยอะจะได้อะไรหลายอย่างประวัติสาวกอันนี้เป็นเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเรียนเสร็จปุ๊บก็คือก็ไม่รู้จะทำไงเบลอไปหมดแล้วทีเนี้ยคนว่าสมน้ำหน้าดูดิมึงหนีไปทำไมมึงไม่หนีไปมึงอยู่นี่กับพ่อแม่มึงอาจจะไม่ถูกปล้นถูกอะไรนี่มันเป็นปัญหาเร็วเนี่ยคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็หนีไปแล้วไงไม่เห็นมันตามมาคนแถวบ้านเขาด่าเทศาสตร์เสียสุดท้ายก็คือไม่รู้จะทำไงอ่ะขอกินในควายเขาก็ไม่ให้ก็เซิงก็เซิงไปตามเรื่องวันหนึ่งเบลอไปแล้วก็มีคนตอนเย็นๆเนี่ยอย่างนี้นี่เขาจะขี่รถมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไปสอนที่นั่นบ้างที่นี่บ้างที่นี่เขาก็มาสอนที่นี่คนเขามาฟังธรรมแกก็เห็นคนเดินไปเขาถือดอกไม้ไปตอนเย็นๆถือดอกดาวเรืองถือดอกบัวไปก็ตามเขาไปแก้บอกอีบ้ามึงจะมาตามไปทำไมเนี่ยกูจะไปหาพระสงฆ์นะนี่เขาห้ามเขาไปเขาก็เดินตามหลังไปแบบเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังฟังพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมกับคนทั่วไปธรรมดาเยอะคงไม่เยอะหรอกเพราะสมัยก่อนก็ไม่มีไมโครโฟนแบบนี้นะเขาเสียงคงไปไม่ไกลอ่ะคงใกล้ๆคนก็คงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าท่านพูดถึงเรื่องความคิดเรื่องการติดความคิดการเข้าไปในอารมณ์การตกเป็นทาสความอะไรต่างปรากฏว่านางคนนั้นน่ะที่นั่งอยู่ด้านหลังนะเกิดสว่างขึ้นมาเลยจิตเขาเนี่ยที่ฟังเนี่ยเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ะแต่หลังจากได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเขาก็คือคนกลับแล้วเขาก็คลานเขาไปหาพระพุทธเจ้าไปขอบอกบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปบวชกับสำนักพระภิกษุณีแต่หลังจากบวชแล้วเขาก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากในอดีตของเขาเนี่ยเขาสร้างจังหวะเดินจงกรมฟุ้งซ่านลูกกูเด้ออยู่เกาหลี3คนเนี่ยโอ้ยป่านี้อย่างงอนอย่างนี้นะมันฟุ้งซ่านไงอึดอัดงดเหงียดติดอารมณ์อะไรสารพัดแต่จะเป็นน่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาสู้อยู่กับอารมณ์เขาเองนี่หลายนานน่ะหลายปีในวาระที่เขาต่อสู้กับความคิดนอนก็ไม่หลับมันผวาถึงไม่จะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคือเห็นทางแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะง่ายนะเห็นไหมเวลาเราได้อารมณ์ได้ทางบ้างแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจับมันอยู่นะเส้นทางเนี่ยมันยังหลงทางกลับไปกลับมาเขาต่อสู้นี่ใช้เวลาเยอะนานมากนานจนทั้งว่าเร่งเพียรทำสมาธิตื่นมาทำสมาธิทำสมาธิจนกระทั่งเขาเกิดปรากฏการณ์เกิดฤทธิ์เกิดเดชเพราะอำนาจสมาธิเขาสูงมากเพราะต้องต่อสู้กับอารมณ์เนี่ยนั้นคนไหนมีวิบากกรรมเยอะๆเนี่ยทำเถอะ
สมาธิคุณจะเยอะมากและมีจะมีคุณสมบัติพิเศษเกิดกับคุณเองในสมาธิจิตเนี่ยไม่เหมือนคนที่สบายเด้มายกมือแป๊บแจ้งสว่างแล้วเสียนะปิ้งขึ้นมาอันนี้จะไม่ได้ธรรมะอะไรหรอกคือไม่ได้คุณสมบัติพิเศษอะไรแต่คนที่ต้องต่อสู้กับอารมณ์อะไรต่างนางคนนี้เนี่ยปรากฏว่าอยู่ถึงปีเท่าไหร่จำไม่ได้จนได้บรรลุธรรมแต่ว่าถือว่าสุดยอดในทางภิกษุณีผู้มีฤทธิ์เดชสมาธิสูงอันเนี้ยเพราะวิบากกรรมแกเยอะมากกว่าจะเอาสมาธิมาดับพวกนี้ได้เห็นทุกเกิดจากเนี้ยแกต้องฝึกเยอะวิบากกรรมเยอะแต่บางคนง่ายๆนะก็จะบรรลุธรรมเร็วเราปฏิบัติธรรมยากแต่ก็จะมีของแถมให้อยู่นะถ้าปฏิบัติธรรมมันยากเนี่ยมันก็จะมีของแถมมีคุณธรรมปรากฏขึ้นอยู่มีอิทธิมีปาฏิหาริย์มีคุณสมบัติมีอะไรให้มันปรากฏขึ้นมาคือโลกนี้นี่ยุติธรรมเสมอแต่คนที่รู้ไวก็จะได้ของมาก็คือความไม่มีทุกข์ได้เร็วแต่ไม่มีของแถมอะไรมากมายเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันจะมีสภาวะที่มันต่างกันบางคนบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่มีอะไรหรอกอย่างวันนี้เอาคนที่มีก็มีนะคนที่มีก็มีคนที่ไม่มีก็ไม่มีคนที่มาสายตรงก็ไม่มีอะไรเลยบรรลุธรรมแบบสุขวิปัสสโกแห้งแล้งอ่ะสุขล้นล้วนหล่นปุ๊กลงไปเลยนะดังนั้นบางคนเนี่ยบรรลุธรรมเร็วบางคนบรรลุธรรมช้าเพราะอะไรเพราะว่าทุนทางธรรมเขาในใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วคนที่เป็นคนใจดีอ่ะคนใจดีเขาเข้าถึงธรรมไวคนนี้มีปัญญาอยู่ลึกๆพูดอะไรแล้วก็เข้าใจเนาะบางคนว่าคนนี้มันชั่วจริงๆนะพอมันไปปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตมันกลับเปลี่ยนไปเลยนิสัยใจคอมันเนี่ยทำให้เป็นปานนั้นน่ะไม่นึกว่าจะเป็นคือเขามีภูมิธรรมอันนี้อยู่ในจิตเขาลึกๆดังนั้นเราไปโทษใครไม่ได้ว่าคนนี้มันชั่วมึงอย่ามาปฏิบัติธรรมกับกูเด้อโอ้ไม่แน่นะลึกๆเนี่ยเรามองเขาไม่ได้รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเขาอาจจะทำไปนั้นด้วยเป็นเหตุแบบนั้นอย่างองคุลิมาเนี่ยฟังพุทธิยังไม่เท่าไรบรรลุธรรมแล้วแต่พวกที่มาด้วยศรัทธากับไม่บรรลุธรรมอย่างเราดูหนังวันนี้เรื่องอะไรนะการ์ตูนเนี่ยฮะพระอุบาลีพระอุบาลีเหมือนเป็นคนเลื่อมใสมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะแค่ได้ฟังว่าทรัพย์อันมีค่าจ่ายให้กับคนหลายๆคนแล้วไม่มีวันหมดเฮ้ยพูดแล้วขนลุกอ่ะมันมีด้วยเหรอน่ะอยากรู้เหลือเกินน่ะแต่ไปเห็นพุทธิยาโอ้พุทธิยามีใจงามจังอะคำพูดแต่ละคำเนี่ยน่าจะมีค่ามากกว่าทรัพย์อันนั้นอีกนะฉันอยากฟังพระพุทธิยาพูดสักประโยคหน่อยที่ประมาณเนี่ยแต่พวกเศรษฐีล่ะเป็นยังไงล่ะคนละแบบเลยอะเห็นไหมคือคนใจดีแบบนี้มันมีอยู่ระดับหนึ่งในสังคมเนี่ยนั้นเราไปแสวงหาก็ไปสาแหวงหาคนประเภทนี้แต่คนแบบเศรษฐีนี่แหละแบบเศรษฐีนี่เขาคือต้องฝึกสมาธิเพื่ออบรมปัญญาก่อนนั้นเราบอกว่าเอาฝึกสติระลึกรู้ตัวจิตมันอยู่หรือยังมันไม่ค่อยอยู่พยายามอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดการเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามให้มันได้ก่อนบางคนเนี่ยมันอยู่ง่ายเห็นง่ายเกิดปัญญาเร็วแต่บางคนมันช้าเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขชีวิตอัตตาตัวตนในต่างเนี่ยมันไม่มีของเรานี่หลงโลกตลอดเวลามาอยู่ปฏิบัติธรรมนี่คิดถึงแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่น้องแต่ผัวแต่เมียนะมันไม่อยู่อ่ะมันไม่มีสมาธิสมถะไม่มีวิปัสสนาไม่มีพื้นฐานอะไรไม่มีเลยมองโลกคนละด้านมันก็จำเป็นละหลายๆคนมาปฏิบัติครั้งเดียวหลาบเลยกูไม่มาอีกแล้วไม่นึกว่าธรรมะมันจะยากปานนี้แต่บางคนไม่เข็ดไม่หลาบได้ยินได้ฟังนะคนนั้นก็เกิดอยู่คนนี้เฮ้ยมันน่าจะมีจริงนะตอนนั้นยังไม่เห็นไปอีกดีกว่าว่ะเนี่ยหรือบางทีกลับไปบ้านรู้สึกว่าเป็นทุกข์เฮ้ยทุกข์แบบนี้คิดถึงหลวงตาว่ะไปหาท่านดีไปหาท่านท่านก็ปฏิบัติธรรมหลวงตาคะ
ตอนนั้นหนูทำเล่นตอนนี้หนูทำจริงแล้วนะคะมาเขาก็ตั้งใจปฏิบัติพอตั้งใจปฏิบัติเขารู้ทันทีนะครั้งก่อนเนี่ยมันง่วงมันเหงานี่เขามาตอนนี้เขาจะทบทวนแล้วว่าเขามาจะเขาจะเอาจริงนะเขาจะดับพวกนี้ให้ได้เขาจะได้อารมณ์ไวได้สมาธิไวพอมีสมาธิเร็วมันก็อบรมมันก็เห็นปัญญามันก็เกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามได้ไวเห็นความต่อเนื่องของสติสมาธิได้เร็วการเห็นแจ้งก็เกิดขึ้นได้ง่ายไงครั้งก่อนเนี่ยไม่มีศรัทธาเพียงพอสมาธิก็ไม่เพียงพอความตั้งใจทำน่ะมันไม่พอแต่บางคนมารอดเบี้ยวมากับเขาเนี่ยมาครั้งแรกโยมมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกแล้วเป็นยังไงแจ้งตั้งแต่วันแรกที่ท่านเทศแล้วอ้าวเร็วจังเนาะมันแจ้งยังไงล่ะก็ดวงอาทิตย์ขึ้นก็แจ้งโหมันคนละแจ้งแล้วอันนี้มันคือบางคนก็ต้องจริงๆนะต้องสัมผัสสภาวะธรรมนี้ได้จริงๆอ่ะดังนั้นหาสภาวะธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยพยายามทําใจให้ว่างๆอย่ามีอัตตาตัวตนหลายเวลาบอกสอนแนะนําอะไรแล้วขยันทําขยันทําขยันระลึกรู้ขยันอยู่กับปัจจุบันขยันให้สติขยันมีสมาธิระลึกรู้มันไม่ได้ก็ต้องสู้กับมันอุปสรรคขวางทางเหมือนกันหมดเลยฝรั่งก็เหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันเด็กก็เหมือนกันผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคือนิวรณ์ห้าตัวที่เห็นชัดๆคือง่วงกับอะไรคิดเยอะฟุ้งซ่านสองตัวเนี่ยสำคัญมากความคิดก็จะมีคิดเรื่องกามคิดเรื่องพยาบาทคิดหงุดหงิดมันมาน่ะคิดสงสัยกามก็จะมีกามกับมีง่วงง่วงนี่ต้องคิดก่อนไหมฮะต้องคิดก่อนไหมง่วงเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยเนาะมันมาแล้วมันวืบไปตอนไหนยังไม่รู้เลยอ่ะฉะนั้นมันมีสองสภาวะสองอารมณ์ท่านเองคุมให้มันอยู่เจาะแทงทะลุมไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารวมสติสมาธิปัญญามีศรัทธามานี่ศรัทธาเต็มที่ไหมศรัทธาวิริยะเพียรเต็มที่หรือยังเพียรนี่ต้องเป็นปัจจุบันนะเมื่อไหร่ที่คุณเพียรแล้วสามารถดับทุกข์ได้เป็นปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละคือปัญญานะคือให้อนิจจังมันปรากฏขึ้นแต่ทีเวลาไปถามเนี่ยโยมรู้จักทุกข์ชัดไหมเอ๊ก็ว่ารู้จักทุกข์ชัดนะเอ๊ทุกข์ชัดเป็นยังไงคนใดก็ตามเห็นอนิจจังคือเห็นทุกข์ชัดทุกข์ชัดๆคืออนิจจังนั่นแหละถ้าชัดกว่านั้นคืออนัตตาทุกมันมีแค่นั้นเองอ่ะแต่ถ้าวันไหนก็ทุกวันไหนก็ทุกอยู่แสดงว่ามันไม่ชัดมันไม่ชัดคือมันยังไม่กลายเป็นปัญญาให้ต้องดูมันจนชัดๆนะเห็นทุกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ดับเนี่ยแย่นะฉะนั้นเรียนรู้วิธีอะไรที่จะถอนมันออกมาเนี่ยถอนในความเข้าสร้างทุกเงื่อนไขที่ทำให้เกิดทุกเหตุปัจจัยทำให้เกิดทุกเนี่ยเราต้องหลุดออกมาจากอันนั้นให้ได้ให้มันแจ่มให้ได้ให้มันชัดให้ได้แทนที่เราจะมาเจริญสติทุกวัน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 นี้แล้วเพื่ออบรมเอาสมาธิไปอบรมจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นทุกเนี่ยเราก็ไม่เอาปานนั้นน่ะเห็นมันทุกวันเห็นทุกวันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดดับทุกวันทุกวันอันดับแรกคือไล่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปดูนิวรณ์นี่แหละทำให้มันเกลี้ยงซะนิวรณ์ความง่วงเหงาความสลึมสลือความซึมเศร้าความอะไรต่างพอนิวรณ์จบปุ๊บเนี่ยเราจึงจะเห็นตัวกิเลสที่เกิดกับจิตจริงๆอืมถ้านิวรณ์หายไปเนี่ยเราจึงจะรู้จักตัวสังโยชน์รู้จักตัวอาสวะรู้จักกิเลสที่มันมัดผูกจิตเอาไว้เนี่ยแต่ถ้าอันนี้ไม่ออกไม่เห็นมันนะดังนั้นไล่มันออกบางคนมาวันหนึ่งอาจจะทำยังไม่ได้2วันอาจจะได้บางคนอาจจะโชคดีได้อารมณ์ตั้งแต่วันแรกวันต่อมาเนี่ยเขามีสมาธิสำหรับไล่นิวรณ์ได้เลยเขาเป็นคนจริงจังตั้งใจอ่ะบางคนมาสัก 2-3 วันมีสมาธิได้อารมณ์พอได้อารมณ์คือได้สมาธิพวกนี้จะสามารถไล่นิวรณ์ได้แต่คนไหนที่ไม่มีสมาธิมันก็ไปไล่นิวรณ์ออกไม่ได้นิวรณ์คืออุปสรรคขัดขวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานทางไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยมันทะลุไปไม่ได้
เราต้องเอามารวมกันศรัทธาวิริยะสติพอมันง่วงมาแทงทะลุมาเลยมันเบื่อมาแทงให้มันทะลุคือให้มันทะลุทุกอันให้มันเป็นปัจจุบันธรรมขึ้นมาถ้าเราไปเลี้ยงอยู่ก็เหมือนกับเหมือนเหล็กอ่ะมันขึ้นสนิมพอมันขึ้นสนิมเนี่ยมันเอาออกยากนะความง่วงที่อยู่กับเราเราก็สลืมสลือสักพักก่อนนี่โอ้ยมันขึ้นสนิมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมมันก็แกะออกยากความคิดจมอยู่กับเราก็ขึ้นสนิมอย่าให้มันขึ้นสนิมพอมันปุ๊บลบออกทันทีลบออกทันทีไวๆถ้าคุณได้ลบออกเร็วเท่าไหร่เนี่ยจากสติรู้ธรรมดามันจะกลายเป็นปัญญาวิปัสสนาทันทีเลยต้องเร็วไอ้ความรู้เร็วๆนั่นแหละภาษาป้าเขาเรียกวิชารู้แจ้งให้มันไวๆมันแจ้งปัดออกไวๆหลุดเร็วๆอย่าแช่อยู่ในอารมณ์นานถ้าเกิดดับช้าไม่ใช่วิชาต้องไวๆสลัดเร็วๆถ้ามันออกไม่ได้ทำไมล้างหน้าล้างตากระทืบตีนอะไรก็ทำไปให้มันออกไปก่อนแล้วค่อยมารู้กับมันตัวต่อตัวรู้ตัวเยอะๆพอได้รู้ตัวเยอะก็เหมือนได้มีดละได้ปืนมาแล้วพอมาเนี่ยยิงเลยปิ้วทันทีเลยหลุดพวกออกไปทันทีโปร่งโล่งเบาสบายแล้วทีนี้ก็ถือปืนควงอย่างมึงเข้ามาแต่ละกูยิงทันทีอ่ะเห็นง่วงมายิงเลยโป้งเข้ามาโป้งเนี่ยได้ทันทีนะแต่ที่มันเข้ามาแล้วสับมังงิกเสร็จแล้วงับหัวสับหัวคอนไปเงี้ยบางคนหลับตาเดินก็มีนะลูกตาเห็นน่ะอ่าหลับกลางอากาศมันมีความสามารถพิเศษนะอยู่บ้านก็ทำไม่ได้ป่านนี้พอมาอยู่ที่เลยเลิศทางด้านหลับตาเดินเดินงับอยู่ไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันยิ่งสะสมสนิมเข้ามาในใจอ่ะอีกหน่อยเวลาพระเห็นคนเห็นก็จะงดหงิดละอายบ้างอะไรบ้างเนี่ยสนิมมันเริ่มขึ้นละเริ่มขี้เกียจละว่ากูบ่มีบุญนะเนาะไปเฮ็ดแนวอื่นดีกลัววะเนี่ยบางคนเดินไปเดินมาคิดไปคิดมาเดินไปเดินมาไม่ใช่กูถึงกรุงเทพแล้วเหรอเนี่ยระยะทางเนี่ยเอ้าคิดไปโน่นอีกเหรอทีเนี้ยถ้ากูทำงานคงจะร่ำรวยนั่นทำปันเนี่ยใช่อันนี้เขาให้มารวยรู้สึกตัวรวยสติเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาไปเป็นสมาธิให้เป็นวิปัสสนาญาณเพื่อเอาไปทำลายกิเลส ที่อยู่ในใจแต่นี่มันไม่เป็นให้เนี่ยพอไม่เป็นให้ก็ป่วงไปเรื่อยแหละคิดไปเรื่อยเป็นบ่วงเป็นคล้องใจอ่ะดังนั้นต้องตั้งจิตดีๆสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยหลวงตาว่าการได้ยินได้ฟังพอน่ะที่จะไม่รู้รูปนามเนี่ยถ้ารู้รูปนามเนี่ยโยมจะยอมรับว่าเฮ้ยธรรมะมันมีจริงนะเนี่ยเราเห็นมาแล้วนิดหน่อยสามารถเอาไปสานต่อที่บ้านได้เลยคือเห็นทางถึงแม้มันจะปิดก็ตามสามารถเอาไปทำต่อได้หรือมางวดหน้านี่หรือเราสามารถไปคุยกับคนอื่นว่าเฮ้ยฉันดับทุกข์ได้น้อยหนึ่งนะฉันเริ่มเห็นทางแล้วนะยืนยันได้อะแต่ถ้ามันไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ธรรมดากลับไปโอ้มึงจะไปได้สายนี่เกือบตายเลยกูรอดมากเลยกูหัวเลยทันทีเลยเด้มันยังไม่เห็นแล้วมันเอาไปพูดไปอ่ะแต่พูดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์พูดไปเถอะมันก็ไปเผยแพร่ในอินสตาแกรมสายนี่เกือบนะกลัวตัวรอดมันได้ก็บุญแล้วนะเกือบเอาชีวิตไปรอดโอ้ยธรรมะอะไรก็ไม่รู้นะเดินทั้งวันทั้งคืนนั่งลุกขี้ก็ขึ้นไม่ได้นะปวดมอดกระดูกแผ่นหลังบั้นเอวนี่ปวดกล้ามเนื้อกล้ามหลังนอนก็ไปนั่นนะตีละครั้งอีกข้าวก็ให้กินน้อยไปนี่นะกูยังไม่ได้อาบน้ำเลยเม่งแล้วอะไรกันมากกันหนาเนี่ยอะไรเนี่ยขี้ก็ยังกูจนเบ่งตาสวดดอกนี่ต้องรีบด่วนทุกอันขั้นตอนทุกอย่างโอ้ไม่มีเวลาเอาซะเลยมันเออมันต้องเป็นอย่างนั้นคือไม่อยากให้ท่านอยู่กับความคิดไงถ้าให้เวลาเยอะๆท่านก็จะนอนพักผ่อนก่อนบ้างสายเนี่ยโยมเริ่มตอนบ่ายได้บ่ายสามโมงนะโอ้ยหวานกูละทีนี้บ่ายสามโมงเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาบอกเวลาเราก็จะเป็นเงื่อนไขละตอนเช้านี่หลังจากกินข้าวแล้วเริ่มที่สามโมงเช้านะโยมนะโอ้ยมีเวลาแหละเฝ้าสุขหัวนอนก่อนนะกูเนี่ยอันนี้เขาไม่มีนะกินเขาพอท่านจีมเขียวซ้ำสีเขียวกับทั้งก็ได้สองบาทแม่งตีแม่มันไหวแท้พระไม่มีเวียกมีงานหรือไงพระเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะละครั้งเดิมเลยเราเกลียดชังแต่พอเดินจงกรมไปเท่าไหร่เมื่อใดจิตตีละครั้งวะกูจะสันเพ่นเลยได้นี่ทำอะไรอยู่นะหรือบางที
เอาไปเดินจุกกลมไปสักหน่อยกูก็ดูแล้วนะแดดมันมาถึงนี่แล้วนะเมื่อวานถ้าถึงนี่ละตีแล้ววันนี้ยังไม่ตีเลยเนี่ยพระเนี่ยทำไมไม่ตั้งกูเป็นเจ้าหน้าที่วะมันทันทีนะจิตเนี่ยอันเดิมนั่นแหละละครั้งน่ะถ้ามันชอบมันก็ชอบถ้ามันชังมันก็ชังจิตอันเดิมนะดังนั้นพยายามเมาถ้าฝึกฝืนเนี่ยโยมจะเห็นเป็นอย่างเดียวกันถ้าโยมเข้าถึงอันเดียวกันแต่ถ้าโยมไม่เข้าถึงโยมก็คิดแบบเดียวกันมันไม่เกินหรอกคนเราเนี่ยนะดังนั้นอยู่ที่ความเพียรพยายามโยมเว้ยโยมเพียรพยายามเรียนปริญญาตรีตัวเองโยมทำหาเงินหาทองเข้าของทำไร่ทำนาทำสวนโยมไปเป็นนางแบบเดินแคทวอล์กเดิมเลยเนี่ยเดินมาแล้วนะเอาความเพียรทั้งหมดนะมาเดินเพื่อให้มันทะลุนิวรณ์เนี่ยเดินเพื่อหาธรรมะเดินทะลุความคิดเดินทะลุอารมณ์เนี่ยมันเหมือนไม่มีจริงแต่ว่ามันเข้ามาแล้วมันทำให้จิตเราปั่นป่วนทะลุไปโยมจะเห็นอีกฝั่งนึงเลยจากความง่วงไปมีอะไรเลยเลยจากความคิดไปเนี่ยมันมีอะไรมันอยู่ข้างหนังนู่นน่ะเขาเรียกว่าสัจธรรมเลยมันไปหน่อยนี่เลยนี่วอนไปเนี่ยอันนี้จังอนัตตามันอยู่ฝั่งโน้นเหรอเดินให้มันทะลุไปถ้ามันทะลุไปแล้วจะชาติหนึ่งเกิดมาเนี่ยก็ได้เห็นกับเขาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะวันนี้จะให้โอกาสเวลาไปหลับไปนอนเพื่อพรุ่งนี้จะลุกขึ้นมาสู้กันอย่างเต็มที่นะให้เห็นดำเห็นแดงไปเลยพอไหวไหมน่าจะไหวนะพรุ่งนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออ65ครั้งที่เท่าไหร่ตอนเนี้ยไม่เริ่มปฏิบัติกับหลวงตาเนี่ยครั้งที่4แล้ว65ปีแล้วเห็นไหมอยู่จังอำเภอชุมแพนะเออชุมแพเห็นไหมมันจะขอนแก่นนั่นน่ะ65ปีแล้วไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเหรอเออนึกว่าไม่เหนื่อยแล้วจะพึงว่าเกินไปนะมีบางครั้งแต่สู้ได้สู้ได้นะเนี่ยมากับเมตุเนี่ยรุ่นเดียวกันเนาะเป็นน้องนะโอ้ทำไมผมหงอกมากกว่าเป็นน้องเป็นน้องทำไมง่วงจังน่ะมันน่าจะให้พี่ง่วงกว่านะเอานะบางทีนี่สังขารร่างกายเราเวลาแก่มากจะปฏิบัติธรรมก็ลำบากนะความโรคาพยาธิที่มันรบกวนตอนนี้เราเตรียมไว้เถอะเตรียมไว้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บอะไรต่างเนี่ยเราจะสามารถดูมันได้นะเราจะไม่ว่าว้ายเสียดายกูไม่น่าจะนั่นนะกูน่าจะปฏิบัติทำจริงจังตอนนั้นตอนนี้ทำไม่ได้เลยประมาณนี้ทำไว้ซะอย่าประมาทในชีวิตเวลามัจจุราชมันมาเนี่ยมันไม่ปราณีใครนะมันไม่มีเหตุผลให้เราเลยนะเอาได้เวลาพร้อมแล้วกราบ